ด้วยอยู่ให้มีชัยไปให้มีทรัพย์กลับให้มีโชคอยู่ให้มีชัยไปให้มีโชคถ้าจะเดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกขอให้มีโชคมีชัยเงินไม่ขาดกระเป๋าข้าวไม่ขาดหม้อคอไม่ขาดสร้อยก้อยไม่ขาดแหวนแขนไม่ขาดกำไรใจไม่ขาดธรรมะธรรมะรักษาใจสมุนไพรรักษาโรครับช่างภาพเตรียมพร้อมจับทุกช็อตเลยนะวันนี้บริเวณที่ตั้งอัฐิรวมญาติได้ติดไฟนะประดับตกแต่งเดินทางสายกลางไม่สวยจนเกินไปไม่ด้อยจนเกินไปที่นี่เป็นเขตถ้าเป็นตำรวจเป็นตำรวจภูธรไม่ใช่ตำรวจนครบาลครับสามเณรที่บรรพชายังไม่ลาสิกขาครับนิมนต์ก็มีหลายรูปนะพระพุทธเรียกว่าองค์พระสงฆ์เรียกว่ารูปโมทนาสาธุกับคนใจบุญคนนี้ทำบุญต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งใจแบงอะไรก็ได้นะหิ้วตู้ ATM มาจากบ้านด้วยมือซ้ายเดี๋ยวอยู่ฟังเทศด้วยใช่ไหมครับเนี่ยต้องอยู่นะลูกศิษย์หลวงพ่อสงัดต้องอยู่ฟังเทศด้วยนะสาธุครับมาต่อบุญเดิมมาเสริมบุญเก่าทำดีไว้ให้ลูกทำถูกไว้ให้หลานทำบุญใส่ตนสร้างกุศลใส่ตัวสาธุชนคนดีที่นำรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์สี่จังหวะรถเล็กรถใหญ่จอดรถให้เรียบร้อยเหลืออีก7 นาทีจะ17:00 น.แล้วจ้าสาธุครับใครติดก่อนก็ขอให้รวยก่อนและได้อานิสงส์ก่อนแน่นอนไม่ต้องอายกันนะทำบุญไม่ต้องอายคนสร้างกุศลไม่ต้องอายใครแต่เวลาทำต้องเต็มใจและอารมณ์ดีสาธุกับเธอทุกคนนะ18:00 น.ครับเทศแน่นอนอาจจะเร็วกว่าหน่อยๆด้วยนะเพราะว่าสวดพระอภิธรรมไม่นานจนเกินไปพระนักเทศวันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนอย่างชยามิตรชัยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพระครูศรีธรรมประสิทธิ์หรือพระมหาสมปริยันธรรม6 ประโยคและพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์มหาศิลป์ชื่อสอเสือเหมือนกันด้วยนะปริยันธรรม3 ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่พระอารามหลวงวัดนี้มี2 อย่างวัดหลวงกับวัดราช
นั่งสงบสติอารมณ์คุยกันสักครู่นะพี่น้องที่อยู่ทางบ้านจะให้โฆษกโทรศัพท์ตามไหมเนี่ยฮัลโหลจะมาไหมทำใจได้ไหมฟังเสียงอยู่ที่บ้านสาธุกับคนใจบุญคนนี้ด้วยนะสาธุทำใจได้ไม่รักหลวงพ่อสงัดแล้วใช่ไหมลืมหลวงพ่อนงแล้วใช่ไหมทำใจได้ไหมที่จะไม่มาเห็นหน้าพระอธิการอำนาจเตชะทโรทำใจได้ไหมครับอีก6นาทีนะเดี๋ยวก็จะเตรียมความพร้อมยามมีศึกเรารบยามสงบเตรียมพร้อมใครจะจุดธูปเทียนตรงไหนตรงไหนตรงไหนใครจะเป็นชูชกไม่ต้องห่วงเขาจัดสูตรวางหมากไว้แล้วใครจะเป็นพระเวสสันดรมีแล้วไม่ต้องมาเปิดรับสมัครใครจะเป็นพระเวสสันดรมีไหมในที่นี้ใครจะเป็นนางมัตสีใครจะเป็นอาสาสมัครไหมเขามีแล้วใครจะเป็นกัณหาชาลีมีไหมเขามีแล้วข้อเวลาทราบนาทีเย็นร่มโพร่มใสแผ่ใบหนาเย็นร่มโบสาลาอารามลื่นเย็นร่มธรรมนำชีวิตสุขยั่งยืนเย็นสดชื่นเมื่อมาวัดด้วยศรัทธาขอน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ขอถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลักสี่พระอารามหลวงกรุงเทพมหานครในเมตตานุเคราะห์มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกในขณะนี้เวลา 17:00 นโดยประมาณก็จะได้กราบอาราธนาพระสงฆ์วัดหัวโพในสวดพระอภิธรรมในช่วงนี้ก็ขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับอันนี้พระสงฆ์ก็ได้ขึ้นสู่อาสนะสงฆ์เจ้าหน้าที่คณะกรรมการขอน้ำปานะถวายพระคุณเจ้าด้วยเจริญพรคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ขอน้ำปานะถวายพระคุณเจ้าด้วยจ้ะหนึ่งสอง
สาธุคุณโยมนะร่วมบุญเทศมหาชาติในวันนี้อารมณ์สองสามเจ้าหน้าที่กำลังถวายน้ำปานะแด่พระคุณเจ้าวัดหัวโพเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งกำลังเตรียมรายชื่อตัวแทนญาติโยมได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนบูชาพระอภิธรรมแล้วก็ได้จุดธูปเทียนที่หน้าเครื่องตั้งอัฐิรวมญาติแล้ววันนี้เราก็จะมีพิธีการสวดพระอภิธรรมศพขออภัยสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายให้กับอดีตเจ้าอาวาสบุรพาจารย์และผู้มีคุณอุปการรวมไปถึงญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายที่คุณโยมได้นำอัฐิมาอัฐิบรรพชนในวันนี้ตอนนี้ก็หลวงพ่อพระอาจารย์พระธิการอำนาจเตชะทโรเจ้าวาดวัดหัวโพท่านได้เป็นประธานนำคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมในเย็นวันนี้เดี๋ยวเวลาช่วงเวลาประมาณ 18:00 นเราก็ร่วมกันฟังเทศมหาชาติพระเวสสันดรชาดกส่งเครื่องนะวันนี้นะโดยหลวงพ่อพระครูศรีธรรมประสิทธิ์และก็หลวงพ่อพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลักสี่พระอารามหลวงนะถ้าเกิดว่ารายนามของตัวแทนนะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วขอเจริญพรนะท่านมหาระเบียบนะได้เป็นศาสนพิธีกรในการเรียนเชิญตัวแทนจุดธูปเทียนขอเจริญพรครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญคุณป้าทองใบเกิดโพคาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหรือบูชาพระพุทธขอเรียนเชิญครับเชิญคุณป้าทองใบเกิดโพคาจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธครับป้าทองใบมาแล้วจุดให้ถูกนะเล็งให้กงนะจากนั้นขอเรียนเชิญสอบตสมโภชคำหอมจันทร์จุดธูปเทียนบูชาพระธรรมครับจากนั้นขอเรียนเชิญคุณยุพินน้ำใจดีจุดธูปเทียนที่เครื่องตั้งบรรพบุรุษขอเรียนเชิญครับThank you.
พร้อมแล้วขอเชิญตั้งใจบูชาพระไหว้พระธรรมศีลพร้อมๆกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะกราบพระพร้อมๆกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสาธุมยังพันติวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปีมายังพันติวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตาติยามปีมายังพันติวิสุงวิสุงลักขณทายะติสลเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตาติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตาติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะธัมมังนิติตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจราเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจลาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัทถังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติงยันติสาธุสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะยีสาธุพรหมพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวลังอายาจาธาสันติปรชาคชาติกาเทเสตุธรรมวังอนุกามปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโต
กตเมตมากุสลายะสเมงสัมมเยกามาวจรังกุสลังจิตังโหนติโสมนันสัสสะกตังยานิสัมปโยนตังรูปารัมมนังวาสันตารัมกันดารัมมนังวารสารัมมนังวาบุญธรรมบารัมมนังวาธรรมารัมยังยังวันปนาลามปตัสมิงสมัยเยมปันโสหุนติอเวเกปุวะหุนติเยวันปนตัสมิงสมัยเยปิอันติปฏิเจสมุปปิโนธรรมายเมธรรมายกุศลังปัญจกันธารุปกันโตคันโตสัญญากันโตสังขารกันโตวิญญาณกันโตกตโมรุปกันโตกินติรุปังอติตานังกตปัญจุปันังอาจายตังวังอุราริกังวันสุกุมังวาหิยนังวาปณิตังวายังทุเรวาสันติเกวันอภิสันโยหิตวาอภิสังกิเปตวายังวุจติโรปากันโทสังคโหสังกิเตนะสังนะสังกิตังสังกิเตนะสังกิตังสังกิเตนะสังกิตังสัมเวปโยงกนนะเวปโยตังเวปโยเตนะสัมปโยตังสังกหิตังฉัพพัญญติโยโยติอายตนะปัญญาติธาตุปัญญาติสัญญปัญญาติอินทรีย์โยติปุคคลปัญญาติเกณฑาวะตาปุคคลปุงกัลปัญญาติสมัยวิมุตตุตุงกุณปธรรมโมกุณปธรรมโมปริหานธรรมโมปริหานธรรมโมบัมโพนุรากันนาบัมโพปุถุชนโนกุณตรมโพพโยมะระโตปะระโตบัมบังกัมมันโนกัมมันโนนิยโตอนิยโตปฏิปันโกอรหะอรหะตายะปฏิปันโนปุคคโลอุปัลลังจิกันตปรมันเตนะเตอมันตโยสันปรมันโตอันตโตโสปุคคโลปรามปฏิสันติกันตปรมันเตตินะเหวังวันตัมเปเนกหังหันติปุคคโลปรามปฏิสันติกันตปรมันเตนะนวัตเรวันตัมเปโยปรมันโตตะโตสอนปุคคโลปฏิสันติกันตะปรมันเตเมธายเกจิกุศลังเพนเตกุศลมุอะลาเยวันปนกุศลมุอะลาสัมเพนเตกุ
สลายเกติกุสลายธรรมายสัมเพติกุสลมวยกมวลายปนกุสลมวยนิเอกมวลายสัมเพกุสลายเหตุปัจจโยเทโยอติปติปันเทโยอนันตระปันเทโยสมณันสหจันตปันเทโยอัญญมัญญปันเทโยนิเอนสยปันอุปนิเอนสยปันเทโยบุเรจันตปันเทโยปันจันจันอันเสวนาปัจจโยกรรมปัจจโยเวปัจจปัจจโยอาหารปัจจโยอินทรียปัจจโยฌานปัจจโยอาปัจจโยสัมปโยนตปัจจโยปโยนตปัจจโยอันติปัจจโยเวคตาปัจจโยอเวคตาปัจจโยนี่เขาบอกอบต.สมโพธิประเคนสายโยงให้นะจาวัตสังฆาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุจันติเตสังวุปสโมสุขโขอาจิรังวัตยังกายโยปัตวิงอติเสสติจุโทอเปตวิญญาโนนิรัตถังวกริงการังโยมมีอะไรถวายพระหรือเปล่ามีดอกไม้ธูปเทียนอะไรถวายไหมถ้ามีก็มาถวายได้เลยประสงค์วัดหัวโพตอนนี้12รูปนะพระคุณเจ้า12รูปถ้ารวมอาตมาด้วยก็12รูปครึ่งเอาเชิญเจริญพรญาติโยมมาถวายด้วยกันมาโยมมาถวายด้วยกันครับมาพร้อมๆกันก่อนครับเดี๋ยวจะได้กล่าวคำจบจตุปัจจัยพร้อมๆกันภาพออกมาจะได้สวยงามมีอีกนะโยมที่ยุพินอยู่ไหนยุพินทั้งสองยุพินมาถวายปัจจัยด้วยกันมาคุณโยมยุพินจันโอคุณโยมพี่ยุพินน้ำใจดีโยมคิดมาโยมคิดมาถวายด้วยกันมาเถอะอุตส่าห์เอาผ้าพาดบ่าสีเดียวกับพระมายังไม่ครบท่านอบต.สมโพธิเอาลุงพัวมาอยู่ใกล้ๆนี่ใครอยู่ใกล้ๆถวายด้วยกันครบหรือยังจ๊ะครับทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ตั้งใจกล่าวคำจบจตุปัจจัยครับสุทินังวะตะเมธานังอาสาวะคายาวะหังนิพพานังไมหังโหตูเชิญประเคนครับสาธุสาธุสาธุขอขอบคุณทุกท่านครับจากนี้ไปตั้งใจกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษญาติของเราที่ล่วงลับไปแล้ว
าติโยมเดี๋ยวเตรียมตัวให้พร้อมได้กรวดน้ำในวาระโอกาสแรกนี้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนามหาชาติแต่ว่าปีพาทยังไม่มาเดี๋ยวตั้งใจกรวดน้ำพระพรเป็นภาษาบาลีจากคณะสงฆ์สืบไปนะคุณโยมยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะทิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามานิโชติระโสยะถาวิวัจันตุสัมภโรโกวินันสตุมมาเตยมภวันวันตายโยสุขีทีกายุโกภวันสัมเพียนติโยวิวัจันตุสัมภโรโกวินันสตุมมาเตยมภวันวันตรายโยสุขีทีกายุโกอัมภวันสัมเพียนวิวาจันตุสัมภโรโกวินันสตุมาภวันวันตรายโยสุขีทีกายภวะอภิวาทนะสีลิสเนตังวุตังปัจจายจันตารุธรรมวันทันยุวันโนสุขังภะลังมิยันจะโกนทานกินนันทินนันสุปฏิทิตันติขรันตังอิตายาสตานะโสอุปกัมยันติธรรมโมจะยังนิทานสิตุเปตานะปุยอุราราบาลันยะเบโกนัมโนมบันเทนันตุมเหหิปุญญังปะสุตังกันติภวันตุสัมภมังคะลังรากันตุสัมสัมภพุทธานุภาเวนะสถานโสนทิภวันตุเตมภวตุสัพพระกันตุสัมภเทวตาสัมภธรรมานุภาเวนะสถานโสนทิภวตุสัมภมังคะลังรากันตุสัมภเทวตาสัมภกานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตสาธุสาธุสาธุขอเชิญตั้งใจแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลครับเดชะบุญค่าทานศีลภาวนาทั้งสามประการทุกอย่างทำมาฟ้าดินเป็นพยานข้าขออธิษฐานอุทิศแผ่ผลบิดามารดาปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาครูอุปัชฌาย์บุพการีชนญาติมิตรเพื่อนบ้านลูกหลานทุกคนจงได้รับผลกุศลทั่วหน้าเจ้ากรรมนายเวรก่อกรรมทำเข็ญจองเวรกันมาโปรดจงรับรู้อนุโมทนาชาตินี้ชาติหน้าอย่าจองเวรกันสัพเพสัตตาสัตว์โลกเกิดมาแตกต่างสายพันธุ์รักสุขเกลียดทุกข์เหมือนกันทั้งนั้นจงเห็นใจกันอกเขาอกเราอินพรหมยมยักษ์เทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าโมทนาบุญเราสุขสารนานเนาจงทั่วกันเทอญเชิญกราบพระครับอ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวช่วงนี้ญาติโยมระหว่างที่รอพระเทศจะดื่มน้ำดื่มท่าเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวใช้เวลาสักครู่เดี๋ยวให้หลวงพ่อพระครูศรีธรรมประสิทธิ์หลวงพ่อพระครูสริธรรมประสิทธิ์เตรียมตัวเตรียมเนื้อสักครู่นะเข้าห้องน้ำห้องท่าสักครู่ก็เดี๋ยวรอให้วงระนาดได้จัดเตรียมเครื่องให้เรียบร้อยสักครู่นึงเพราะว่ากำหนดเวลาของเรา18นาฬิกาแต่ถ้าพิพัฒน์รัฐพลเขาพร้อมเร็วเราก็จะเริ่มเร็วนะเดี๋ยวช่วงนี้ให้ญาติโยมพักก่อนหรือว่าคุณโยมจะทานขนมจีนน้ำยาจากคุณโยมนกก่อนก็ได้นะแต่ว่าอย่าเพิ่งรีบหนีกลับไปไหนนะมาฟังเทศกันก่อนนะแล้วก็พอดีว่ามีงานบำเพ็ญกุศลศพอีกงานนึงเกิดขึ้นที่บ้านกิ่วทองนะก็เดี๋ยวพักสักครู่ได้โยมนะนะพักสักครู่ขอเวลาสัก15นาทีนะเดี๋ยว 5:45 เดี๋ยวเราเริ่มพิธีกันใหม่นะโยมนะแล้วก็วันที่มีคุณโยมอนันต์คุณโยมยุพินจันโอกุลแนะนำน้ำปานะมาถวายพระสงฆ์สามเณรแล้วก็พร้อมกันนี้ก็ยังนำเครื่องดื่มมาเลี้ยงญาติโยมนะที่มาร่วมงานเดี๋ยวท่านมหาระเบียบเจริญพรทำหน้าที่ก่อนสักครู่ภูมิเวสัปปุริสานังกะตัญญูกะตะเวทิตารู้จักบุพการีทำความดีตอบแทนท่านธรรมะนี้เป็นพื้นฐานของคนดีสีแผ่นดินได้ผ่านไปแล้วจบไปแล้วการบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แด่บรรพชนผู้มีพระคุณครับตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านว่าจะมาอธิษฐานกันที่วัดจะมาฟังเทศมหาชาติตรงเครื่องจากพระนักเทศที่มีชื่อเสียงเป็นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรรูปที่หนึ่งขวามือครับคงต้องเป็นพระครูศรีธรรมประสิทธิ์ธรรมาสซ้ายมือตรงนี้คงต้องเป็นพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์จะคล้ายๆกันนะพระมหาสมกับพระมหาสินผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่พระอารามหลวง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 มีอยู่สองอย่างพระอารามหลวงกับวัดหลวงกับวัดราชนะถ้าโดยละเอียดมีอีกนะครับไปเข้าห้องน้ำไปทำธุรกิจส่วนตัวสักไม่นานไม่ถึง6:00 PM นะครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อไม่ถึง6:00 PM วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะมีทรงเครื่องมีพระเวสสันดรมีนางมัตสีกัณหาชาลีมีชูชกตัวประกอบพร้อมเพราะฉะนั้นก็
ท่านที่มาแล้วครับวันนี้ได้หลายอย่างหนึ่งเป็นการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่พระคุณแม่ลำฟ้ามหาสมุทรพระคุณพ่อสูงสุดมหาศาลพระคุณแม่เลิศล่าสุธาทานใครจะปานพ่อแม่ฉันนั้นไม่มีพระคุณของพ่อมี21พระคุณของแม่มี12กว่าจะโตมาได้พ่อแม่ป้อนข้าวหมดเป็น100ถ้วยป้อนกล้วยหมดเป็น100หวีป้อนนมตราหมีหมดเป็น100โหลป้อนนมหนองโพหมดเป็น100กล่องให้เงินให้ทองหมดไปหลายสิบหมื่นครับสงกรานต์ได้ทำหน้าที่ของเยาวชนคนดีศรีสุพรรณบ้างสวบ้างครับอย่าไปเรียกว่าต้องเรียกว่าสวนะก็ขออำนวยอวยชัยครับพรุ่งนี้จะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลใครอยากจะขอตัวเลขก็ขอได้2ทุ่ม3ทุ่มแม้กระทั่ง4ทุ่มครับวันนี้ก็ต้องทำให้ครบเราทำหน้าที่แผ่เมตตาอย่างเช่นครูบาอาจารย์ของพวกเราปริยัติธรรม8ประโยคเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารเจ้าอาวาสนี้ก็เป็นลูกศิษย์ด้วยนะครับเรียนบาลีอยู่ที่วัด2พี่น้องแต่คนพูดนี้คนละรุ่นกันก็เป็นรุ่นพี่ครับอยู่ในดงขมิ้นมาหลายปีครับวันนี้แน่นอนว่าสาธุกับคนใจบุญ3คนนี้นะครับเราไม่เลือกสีกันสีอะไรก็ได้สีลายสีเทาเห็นคนเสื้อสีขาวอย่าไปเศร้าหัวใจเห็นคนเสื้อสีแดงอย่าไปแสลงในใจเห็นคนเสื้อสีดำอย่าไปขำในใจเห็นคนเสื้อสีม่วงแล้วหมดห่วงหมดใยไม่นานเลยนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งทำธุรกิจส่วนตัวให้เรียบร้อยพระคุณท่าน2รูปมาแล้วกลับมาสักพักหนึ่งแล้วนะไม่ธรรมดาเลยปริยัติธรรม6ประโยคและปริยัติธรรม3ประโยคชื่อคล้ายๆกันครับพระมหาทั้ง2รูปแต่พระคุณท่านเป็นพระครูสัญญาบัตรก็ใครไม่ได้มาวันนี้จะต้องเสียใจไป1ปีเต็มๆก็คณะปีพาดอ๋อมาแล้วนะชักปืนเร็วจังเลยเนาะคณะปีพาดมาแล้วนักแสดงมานานแล้วครับแล้วคนที่ทำหน้าที่เชลิตเดินไปเดินมาคิดอะไรไม่ออกบอกนายกครับนายกมาแล้วนะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพครับอีกไม่นานจะได้เรียนเชิญท่านจุดเทียนส่องธรรมเดี๋ยวขอความพร้อมสัก2นาทีขอเวลานอกสัก2นาทีโอ้โหนมัสการครับวันนี้ไม่ธรรมดาเลยเคย
ได้ยินคู่แฝดไหมครับนานมาแล้วละอองดาวสักเก้าเดือนต่อมามวยสากลอาชีพเขาทรายเขาคลอแล้วมาวันนี้เล่าแฝดเหมือนกันครับพระครูสัญญาบัตรเกิดวันเดียวกันห่างกันไม่กี่นาทีนะสองรูปนี้เป็นพระครูสัญญาบัตรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ก็คงจะภูมิใจลูกชายสองคนนี้นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดไม่ใช่ห้าปีสิบปีนะกว่าจะได้เป็นพระครูสัญญาบัตรนี้แน่นอนครับแล้วก็ภาษาบาลีนี้ไปเรียนกันสิบรูปประสบความสำเร็จประมาณสามรูปสี่รูปเท่านั้นอย่างมากนอกนั้นต้องสะพายย่ามกลับวัดหรือไม่ก็ลาสิกขาเรื่องจริงนะครับเพราะว่าถ้าใครไม่เคยสัมผัสแล้วคิดว่าเป็นเรื่องพูดกันเล่นๆไม่ได้โม้แบบสมรักคำสิงภาษาบาลีไม่ใช่ง่ายและไม่ใช่ยากพร้อมแล้วหรือยังครับเดี๋ยวผมให้เวลาสัก3นาทีนะดูนาฬิกาก่อนวันนี้ช่างภาพจับภาพทุกช็อตเลยสุดยอดไม่ธรรมดาเลยนะโอ้ยังครับยังมีเวลานะไม่เป็นไรมองเห็นกันเทศแล้วยังน้อยๆไปหน่อยคนใจบุญเขามาเยอะฮัลโหลครับคนนามตระกูลนี่
พี่น้องฝ่ายคฤหัสถ์มือสองข้างพร้อมไหมถ้าพร้อมปรบมือให้กำลังใจคณะปีพาทหน่อยได้ไหมครับขอให้รวยรวยรวยสาธุครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขออาราธนาพระครูศรีธรรมประสิทธิ์และพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่พระอารามหลวงพระนักเทศคู่แฝดครับน่าจะเป็นสองรูปนี้ในประวัติศาสตร์ฟ้าสถานสะเทือนแผ่นดินยิ่งกว่าแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์ได้ครองตำแหน่งนิมนต์ขึ้นสู่ธรรมาสน์ได้แล้วครับอย่าสงสัยว่าประชาชนหายไปไหนไปทานขนมจีนน้ำยาย้ำเตือนว่าในช่วงเวลาเทศติดกันเทศบูชาธรรมได้ตลอดเวลาสาธุบัดนี้ขอเรียนเชิญนายกชลิตโพธิพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพจุดเทียนส่องธรรมธรรมมาศขวามือนี้ขอเรียนเชิญนายกครับเชิญครับคุณเล็กม่วงกล่อมครับเชิญคุณเล็กม่วงกล่อมจุดเทียนน้ำมนต์
ขอบคุณทั้งสามท่านครับวันนี้ขออนุญาตยืนจากนี้ไปเชิญท่านทั้งหลายตั้งใจบูชาพระกราบพระสมาทานศีลโดยพร้อมเพียงกันแม้เมื่อสักครู่นี้ก็รับศีลไปแล้วแต่บางท่านอาจจะมาไม่ทันนะอิมินาสักการเณนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสักการเณนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสักการเณนะสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรณีนะสหาปัญจศีลานิยาจามาทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรณีนะสหาปัญจศีลานิยาจามาตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายาติสรณีนะสหาปัญจศีลานิยาจามานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังระนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะนิพุติงยันตีตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุพรหมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอัญาจธาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา
สัมพุทธัสสะนะโมสัมภาควะโตงอะระหะโตสัมมาสัมโพธัสสะโชชักโกเปอโจตตานปะเสนากถิตมักขีนายาวานจตุรัสปุคคณีติรังปัตวาจินเตเสอัจฉาติสายันเหอิธานิมัทธิอรัญญโตอังคมิสติมาโตขาโมงโอหินามธานสาอันตรายกโรติสเวตัสสาอรัญญาคตากาลิอัสมปทังคันตวาเวสันตรังอุปสังกมิตวาทานราเกยานจิตวาตายาอนาคันตายาเอวันเตคะเหตวาปักกมิสังมิติอีกขอความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัทชาววัดหัวโพแห่งนี้ทุกๆท่านณบัดนี้อาตมภาพทั้งสองรูปซึ่งได้รับอาราธนาด้วยเมตตาธรรมจากท่านพระอธิการอำนาจเตชะทโรเจ้าวาดวัดหัวโพแห่งนี้ให้มาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกแบบประยุกต์ทรงเครื่องมีผู้แสดงประกอบเป็นบุคลาธิษฐานให้โยมญาติสาธุชนทั้งหลาย ที่ได้เสียสละเวลาเสียสละวัตถุจตุปัจจัยมาร่วมบูชาธรรมหรือติดกันเทศมหาชาติในเย็นของวันนี้เพื่อรวบรวม ทุนทรัพย์ ในการเพื่อสร้างหอสวดมนต์ที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจึงขออนุโมทนาต่อสาธุชนทุกคนทุกท่านไว้ณโอกาสนี้การฟังเทศมหาชาติโยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันมาตลอดตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมากรุงศรีอยุธยามาจนถึงกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ปัจจุบันนี้ก็ยังนิยมฟังกันอยู่โดยไม่ได้เบื่อหน่ายหรือเสื่อมคลายแต่ประการใดเพราะ
ในฎีกาพระมลยสูตรได้กล่าวเขาไว้ว่าผู้ใดใครก็ตามได้ฟังเทศมหาชาติให้จบครบทั้ง13กันภายในวันเดียว ย่อมจะได้รับอานิสงส์ถึง5ประการหนึ่งนั้นจักได้เกิดทันศาสนาพระศรีอาน 2. จักได้ขึ้นสวรรค์ 3. จะไม่ตกนรก 4. จักได้เกิดเป็นมนุษย์สมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญไมตรีมีความสุข 5. จักได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่คืออานิสงส์5ประการที่จะเกิดขึ้นแก่ญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งใจฟังตั้งใจจำและน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติและในส่วนของมหาชาติโยมญาติทั้งหลาย ก็มีคติสาระข้อคิดสอนใจเราท่านทั้งหลายให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามถ้าจะถามว่าเรื่องเวสสันดรสอนอะไรก็ตอบว่าสอนความเป็นพ่อที่แท้ความเป็นแม่ที่ถูกความเป็นลูกที่ดีความเป็นสามีที่น่าเสน่หาความเป็นภรรยาแม่ศรีเรือนความเป็นเพื่อนกัลยาณมิตรและความเป็นบรรพชิตที่น่าเลื่อมใสเป็นต้นนี่เราก็ได้จากการฟังเทศมหาชาตินี่แหละนะซึ่งเราก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของท่านทั้งหลายเหล่านั้นถ้าจะถามว่าพ่อที่แท้คือใครก็คือเจ้ากรุงสนชัยแม่ที่ถูกก็คือพระนางพุทธศรีลูกที่ดีก็คือชาลีกันหาสามีที่น่าเสน่หาก็คือพระเวสสันดรภรรยาแม่ศรีเรือนคือพระนางมัตสีเพื่อนกัลยาณมิตรได้แก่เจ้าเมืองเจตราชบรรพชิตที่น่าเลื่อมใสก็คืออัจจุตตฤษีเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็ปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดีของท่านทั้งหลายเหล่านี้เราจะอยู่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นพระสงฆ์สามเณรก็จะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับหน้าที่ของตนของตนที่มีอยู่ดังนั้นการเทศมหาชาติเราก็ย่อมที่จะได้สาระข้อคิดให้เราได้พิจารณาแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามดังที่กล่าวมาการชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาตั้งแต่ซ่องธรรมาสขึ้นไปตามตันติประเพณีที่โบราณอาจารย์ได้วางหลักเอาไว้ก็จะต้องสมมุติสมัญญาหน้าที่ของกันและกันเสียก่อนเพื่อง่ายแก่ผู้แสดงและแจ่มแจ้งแก่ผู้สดับรับรสพระธรรมเทศนาวามโตธรรมาสเนนิสินังสมนามิขอสมมุติพระคุณเจ้าผู้สังฆจินบุตรพุทธจิโนรสปรากฏอยู่ณธรรมาสซ้ายมือของอาตมาขวามือของท่านสาธุชนทั้งหลาย มีราชทินามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศว่าท่านพระครูวิสุทธธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลักสี่พระอารามหลวงเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครท่านพระครูวิสุทธธรรมประสิทธิ์รูปนี้เป็นพระนักเทศที่มีซุ้มเสียงไพเราะงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นที่หอประชุมพุทธมณฑลหรือตามสถานที่ต่างๆก็ได้รับนิมนต์ไปเทศเป็นประจำทุกปีวันนี้ได้มาฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนชาววัดหัวโพกันเป็นครั้งแรกก็คงที่จะไม่ผิดหวังในการฟังอย่างแน่นอนจะขอสมมุติหน้าที่ให้ท่านพระครูวิสุทธธรรมประสิทธิ์รูปนี้รับตำแหน่งแห่งหน้าที่ของ
พยนางมัตสีชาลีกันหาสยเมวาหังอัตตานังสมนามิส่วนธรรมภาพนั้นมีความสามารถน้อยก็จะได้ล่องลอยถอยหลังมาอยู่เบื้องหลังรับตำแหน่งแห่งหน้าที่ของพระเจ้ากรุงสนชัยพระวิสันดรหน้าที่นอกเหนือจากนั้นก็จะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงให้สาธุชนทั้งหลายได้ฟังกันจนกว่าจะพอเหมาะพอควรแก่การเวลาอิโตปรังเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปเวลาก็เป็นอัจจายิกสมัยก็จะได้ขออาราธนาท่านพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่พระอารามหลวงเขตหลักสี่กรุงเทพได้โอภาปาศัยทักทายกับโยมญาติสักเล็กน้อยแล้วก็จะได้อวยชัยให้พรญาติโยมกันเป็นแหล่เพราะๆกันเสียก่อนในเบื้องต้นสักหนึ่งพรนิมนต์ครับขอความสุขความเจริญในธรรมความมั่งมีความสวัสดีจงบังเกิดแก่ญาติโยมทุกคนท่านสาธุชนทุกท่านพระคุณเจ้าได้กล่าวอลัมบทวจนะคาถาในเบื้องต้นจบไปเมื่อสักครู่นี้บอกกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งท่านมีนามปรากฏในสัญญาบัตรพระยศวัฒน์พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดหลักสี่พระอารามหลวงเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครท่านได้บอกชื่อของอาตมาให้โยมญาติทั้งหลายได้ทราบแล้วแล้วก็บอกว่าให้ว่าเป็นพรให้ญาติโยมได้ฟังกันซะก่อนในเบื้องต้นว่าอย่างนั้นให้พรโยมกันก่อนตรงนี้ใช่เรียกว่าเป็นพรหน้าธรรมาสครับผมนะให้โยมญาติทั้งหลายมีความสุขความสวยความรวยความดีเดี๋ยวช่วยกันว่ากันแล้วกันเนาะครับ ฟังเทศวันนี้ก็ขอให้มีความสุขอันเรื่องความทุกข์อย่ามากลายกล้ำให้สิ้นทุกโศกโรคภัยอย่าซ้ำกูสอนฟังธรรมนั่งกึก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 แน่ที่ยอมบำเพ็ญกุศลวันนี้ที่ญาติยอมได้มาทำขอจงติดตามให้ท่านตาเห็นยอมทุกคนนั้นจงโปรดนิโรธจากความลำเค็ญอันความทุกข์ขินอย่ามาเบียดเบียนความเจ็บอย่าได้โอ้ความคายอย่าต้องความเจ็บก็อย่าได้โอ้ความคายอย่าต้องนี่ความทุกข์ทั้งพองจงปลดกลั่นเสียนในความทุกข์ใหญ่น้อยอย่ามาเบียดเบียนแน่จงมุ่งเวียนผ่านเลยไปทั้งลาบและยศอายุจงมันขวัญยอมจงเยินทุกคำทุกคืนให้พุทธพองสายพระพรทั้งสี่ที่เขามีกันเขาไว้ให้พรนั้นสายจงถึงคุณยอมลาอาประโยชน์ที่ยอมต้องการจงยั่งยืนนานอย่าเสอย่าล้มให้สุขรื่นทายเออนักเก็ก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 เก็ก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 แน่ให้สุขรื่นทายสบายใจยอมจงเชิญอารมณ์
นายฤดีเอาคอให้ชื่นอารมณ์นายฤดีเอาคอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีงานให้โชคดีโชคดีใครติดกันแท้ตรงนี้เป็นไงพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยอย่างนั้นละทีเดียวพรุ่งนี้หวยออกสำคัญวันที่16 16เมษายนนั่นสินะเอาละให้พรโยมตรงนี้ใช่ในเบื้องต้นครับนะก็ให้โยมทุกท่านนะรวยรวยรวยนะที่มาช่วยทำบุญวันนี้ครับนะให้สุขเกษมเปรมปรีถ้าติดกันเทศตรงนี้แล้วก็พรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยใช่รับทรัพย์ก้อนใหญ่อย่างนั้นนะให้พรโยมญาติกันในเบื้องต้นพอเป็นสังเขปใช่เนื่องจากว่าเนื้อหาสาระในมหาชาติเวทนชาดกนั้นยังมีอีกมากนะวันนี้เราเทศกันแบบประยุกต์แล้วก็ประหยัดนะเทศประยุกต์ทรงเครื่องครับนะ13กัน 1,000 พระคาถาเรียกว่าเทศประยุกต์ครับเพื่อประหยัดเวลาใช่แล้วก็ให้เกิดประโยชน์แก่ญาติโยมทั้งหลายอย่างนั้นสินะคุยกับท่านอาจารย์พระอธิการอำนาจแล้วว่ายังไงเรานะก่อนที่จะขึ้นมาเทศนี้ก็บอกท่านว่าไงจะให้เทศนะยังไงนะท่านก็บอกว่าเทศไม่ต้องนานหรอกนะไม่นานยังไงก็บอกว่าเอาเทศวันนี้เทศแบบ5รอก็พอแบบ5รออย่างนั้นเอามีรออะไรบ้างเรารอที่1ก็คือรวบรัดรอที่2รู้เรื่องรอที่3รีบลงรอที่4รวดเร็วและก็รอที่5ข้ารถกลับวัด5 รอพอดีแม่พอเป็นสังเกตเนี่ยโอ้แม่ท่านอาจารย์ปฏิการอำนาจนะเจ้าวาดเนี่ยท่านมาประเดิมเลยเนี่ยนะครับนะท่านก็เป็นพระหนุ่มนะพัฒนาไฟแรงใช่นะแล้วนำพาญาติโยมทั้งหลายสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีอะไรที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมท่านก็พยายามที่จะกระทําสิ่งนั้นงานสิก็อนุโมทนากับท่านไว้ตรงนี้ด้วย ในการที่1ทศพร19พระคาถาครับกล่าวถึงประวัติพุทธมารดาว่าพระนางพุทธดีได้ทําบุญด้วยการถวายผงจันแดงแก่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระนางนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานหรือตั้งความปรารถนาว่าขอให้ได้เกิดเป็นพุทธมารดาหรือเป็นแม่ของพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งเถิดพระวิปัสสีอนุโมทนาว่าความปรารถนาของพระนางจักสำเร็จแน่หมดบุญจากมนุษย์ด้วยอนุภาพของบุญที่พระนางได้ทำไว้จึงส่งผลให้ไปเกิดอยู่บนสวรรค์เป็นนางฟ้าเป็นอัครมเหสีของพระอินทร์สวยความสุขอยู่บนสวรรค์นานมากพอสมควรแล้วเอาไงก็จะต้องหมดบุญจากสวรรค์เรียกภาษาชาวบ้านที่เรารู้จักกันก็คือจะต้องตายอ้าวอย่างนั้นสินะแต่เทวดาตายเขาไม่เรียกว่าตายเขาเรียกว่าจุติซึ่งแปลว่าเคลื่อนหรือย้ายไปครับนะซึ่งการตายเนี่ยเรียกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่แตกต่างกันยังไงแตกต่างกันครับอย่างเช่นคนจีนตายเขาเรียกว่าซีโอ้ฝรั่งตายเขาเรียกว่าเดนนะถ้าเจ้าตายก็เรียกว่าสวรรคตเจ้าต่างกรมตายเรียกว่าที่วงคตนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าคนธรรมดาทั่วไปนี่เขาเรียกว่าตายครับก็แล้วแต่จะเรียกกันไปตามฐานะสูงต่ำไม่เหมือนกันใช่นางพุทธดีนี้จะต้องจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์นางก็ไม่ประมาทครับเมื่อมีโอกาสที่ได้ขอพรจากองค์อมรินทราธิราชพระอินทร์ก็จึงได้ประสาทพรให้พระนาง10ประการพ
พรสิบประการกล่าวโดยสรุปก็คือขอให้รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมรับพรสิบประการแล้วแม่งามขำก็จุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์19พระคาถาในการที่1ทศพรนินาสิ้นข้อความแต่เพียงเท่านี้เข้าสู่ในการที่2หิมพานต์134พระคาถาผู้จะได้จุติจากสวรรค์มาได้เกิดในเมืองมัทราชเรียกว่าเกิดในตระกูลของกษัตริย์งามผุดผาโสภาสมดังพรที่ขอไว้กับพระอินทร์ทุกประการตรงนี้จึงมีบทกลอนยนโฉมไว้ว่าว่าไงจะพิษเนตรดุดเนตรมลึกขมาศพิษขนงวงวาดดังคันศิลพิษเกตโมลีดังสีนินพิษผิวเพียงประทินด้วยผงจันทร์พิษอกโอ้ดังโกสุมแต่งตูมตั้งเต้าทั้งสองฐานพิษพักผ่องเด่นดังเพ็ญจันทร์พิษทันทนเรียบดังมุกดาพิษปรางอิ่มรักยิ้มแต้มพิษโอดแย้มดังอุสาพิษองค์ทรงงามเจริญตายิ่งพิษก็ยิ่งพาจิตพวงงามจริตจัญญาน่ารักล้วนเชิญชวนพิศวาสพิศวงด้วยอำนาจพรเทวราชประสาททรงให้อนงงามเลิศเมื่อเกิดมาสูงทั้งศักดิ์มากทั้งทรัพย์คนนับถือเกียรติระบือชื่อระบินชั่วดินฟ้าเป็นขวัญเนตรเกษัตริย์มัทราชธิดานามสมมุติชื่อว่าแม่ผุดสดีโตขึ้นมาโดยลำดับมีอายุได้16ปีก็จึงได้อภิเษกสมรสกับเจ้ากรุงสนชัยกษัตริย์หนุ่มแห่งเมืองเชตุดรย้ายมาอยู่ที่นครศรีปีปกครองบ้านเมืองตามเชิงชั้นคารวาสอยู่ต่อมาไม่นานแม่นุชนาถผุดสดีก็ตั้งครรภ์ครบกำหนด10เดือนไม่เคลื่อนคลาดแม่นุชนาถก็ปรารถนาที่จะชมตลาดประพาสพระนครในระหว่างที่แม่งามงอนชมตลาดอยู่นั้นเกิดอาการปั่นป่วนพระนาภีทำทีว่าจะประสูติเสด็จกลับเข้าวังไม่ทันก็จึงให้ทหารกั้นพระวิสูตรหรือกั้นม่านได้ประสูติพระราชโอรสพระองค์หนึ่งจึงขนานนามหรือตั้งชื่อให้ว่าเวสสันดรเวสสันดรประสูติออกจากครรภ์พระมารดาปุ๊บเปล่งพระวาจาหรือพูดได้ปั๊บเลยพูดว่าอย่างไรเอาท่านพระครูว่าโยมฟังตรงนี้สักพอเป็นสังเขปอามาข้าแต่พระแม่งเจ้ายังกินเจทันนางทรัพย์อันใดของเราที่บรรดามีพระโลกนี้จะบำเพ็ญทานนี่พระเวสสันดร เกิดออกจากท้องแม่นะก็พูดดังที่ว่ามาแต่เด็กบางคนไม่ได้พูดอย่างพระเวสสันดรพูดยังไงเล่าเด็กบางคนนี่ท่านพระครูลองสังเกตไหมเล่าอ้าวครับสังเกตยังไงพอออกจากท้องแม่ปุ๊บร้องปั๊บเลยร้องว่าไงเราเด็กธรรมดาเคยสังเกตไหมเด็กทั่วไปเนี่ยร้องว่าไงเด็กทั่วไปเด็กทั่วไปมันก็ร้องว่าอูแวอูแวเงี้ยอูแวอูแวเลยใช่ออกจากท้องแม่ปุ๊บร้องอูแวอูแวงั้นแต่บางคนไม่ร้องอูแวอ้าวไม่ร้องอูแวแล้วมันร้องยังไงเล่ามันร้องบอกเอาวะเอาวะเอาวะเอาอะไรจะเอานาจากพ่อแม่เท่านั้นวาเท่านี้วาแน่บางทีหนักกว่านั้นครับพี่อีกหนักยังไงฮอนด้าฮอนด้าฮอนด้ายามาฮ่ายามาฮ่าอย่างเงี้ยเกิดมาปุ๊บยังไม่ทันจะโตเลยจะเอารถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บางทีพ่อแม่ด้วยความรักลูกครับก็ตามใจลูกยังไม่ทันโตเท่าไหร่เลยนะเสร็จเรียบร้อยซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก็ขับไปหน้าปากซอยไปหน้าไปถนนหนทางไกลๆบางทีก็ไปชนกับสิบล้อตายก็มีใช่นี่แหละนะบางทีมันก็เป็นปัญหาแต่เวสสันดรนี่หนาพูดดังที่ว่ามานี่แหละโยมว่าอัมมะข้าแต่แม่ยังกินจิทนังทรัพย์สิ่งใดที่พระแม่มีลูกนี้จะขอเอามาให้ทานแม่พระราชทานทรัพย์ให้ลูก 1,000 ตำลึงพระเวสสันดรก็บริจาคจนหมดเกลี้ยงใช่หลังจากนั้นก็ไม่ได้เป
เปล่งพระวาจาอะไรอีกเลยจนกระทั่งเจริญวัยใหญ่ชนะสาโตขึ้นมาโดยลำดับมีอายุได้16ปีเรียนจบศิลปะ18ปริญญาก็แต่งงานกับมัตสีได้ลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าชาลีและลูกหญิงอีกคนหนึ่งชื่อว่ากันหาเวสสันดรปกครองไพร่ฟ้าประชาชนก็อยู่กันมาด้วยความผาสุกในเมืองศรีปีมีความสุขแต่ว่าเมืองกลิคลัดเกิดความทุกข์เขาอยากหมากแพงฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาลเขาก็จึงได้ส่งพราหมณ์8นายให้มาขอช้างอ้าวฟังตรงนี้ในแหล่ให้ทานช้างกันและกันฝ่ายว่าพราหมณ์ทั้ง8นายฟังนักนโยบายตรัสทูลถามจึงทูลต่อไปเป็นข้อความข้าพระบาทเป็นพราหมณ์นั้นตั้งใจมาจากกะเลงข้าบุเรมนาที่ยากจนแล้วก็มีแต่ผู้คนจนแน่อนาถจะทำร้ายนั่นและไทยนาจะขายจะขาหรือมันก็ไม่ได้อาชาวนครเอ้ยกลิ่งขราดชะตา เมืองขาดไม่มีสุขีฝนฟ้า ไม่ตกทะเลมันขาคอยเลยไม่รู้เป็นไงไม่อ่ะสายชันน้ำมะพร้าวอ่อนไปยังเอาแบงค์เลยเอาแบงค์ร้อยไปต้มแล้วอมเอาถ้ามีน้ำร้อนก็ต้มร้อนมาถ้ายกต้มร้อนมาก็ดีเหมือนกันนะน้ำร้อนมาสักแก้วนึงก็ดีกินน้ำเย็นก็ยังว่าฝนฟ้าไม่ตกทุกศอกทวีนตลอดบุรีแล้วก็เดือดร้อนเป็นไฟแปลทุกกินบอกนู้กินกล้อยลูกเล็ก เด็กน้อยต้องกินหน่อไม้กินเผือกกินมันพอได้กันความตายสมศกลูกไม้หน้าเวทธนาพระเนนเทนเชนหลวงพี่หลวงพ่อพระเนนเทนชีหลวงพี่หลวงพ่อบางวัดนานนอพ่อปฏิปทาเที่ยวบินทบาทเลี้ยงอาตมาแล้วโปรดญาติกาพ่อประทังกายแม่เจ้านะพระคุณเคยทำบุญจนล้นบาทหวานข้าวไม่ขาดด้วยเจตเลื่อมใสแต่พอฝนแรงข้าวแพงเรือใจคันข้าวขาดหายไปหลายทัพพี่ว่าบุญและทานข้าวหวานเลยลดในพากันแน่กำสดไปทั้งน้องทั้งพี่ได้ทราบข่าวเรื่องกว่าที่เมืองเสเพเจ้านายเขาดีมีเมตตาจังเลยในปลอดคนจนทุพพลและภาพจะมาขอลาบจากพระองค์บ้างจะมาทูลขอพระยาช้างเสวยขี้นางของพระองค์ไปประเวศสันดอนกึก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 เนวะองค์ราชาฟังว่าชาวโนประชาตอนนี้อยากร้ายพระโพธิสัตว์ก็จึงได้ตรัสปราศัยนาวไม่เป็นไรหรอกนะท่านพราหมณ์ก็ทานประสงค์ตรงขชาตัวอาตมา
ไม่ห่วงห้ามห่วงตัณหานี้ลึกก็เรายังนึกเกรงขามเรายากจะข้ามไปพระโพธิญาณขอให้เรานั้นจงได้สำเร็จก็เป็นพระสร้อยสารเพชรยอดอังรหันหากเราล่วงลับนวดับสังขารให้พรบ่วงมานะก็แกงโลกีแล้วก็จึงเสด็จลงจากหลังคชาจงงวงไอยรามาทันทีแล้วก็ล่อหลังอุทกวารีให้ตกลงยังทีเนื้อเมืองพลามเงยพรามทั้ง8คนเดินทางมาจากเมืองกลิงคลัตเพื่อมาขอช้างปัดจยนาเคนซึ่งเป็นช้างคู่พระบารมีของพระเวสสันดรเรียกว่าช้างเชือกนี้เกิดวันเดียวกันกับพระเวสสันดรนั่นเองก็เลยตั้งชื่อให้ว่าปัจจยนาเคนเมื่อเขามาขอช้างพระเวสสันดรก็ให้ไปแต่ประชาชนในเมืองสีพีบางส่วนเมื่อทราบข่าวเช่นนี้แล้วก็พากันโกรธไม่พอใจเดินขบวนมาทูลฟ้องเจ้ากรุงสนชัยให้เนรเทศพระเวสสันดรออกจากนครสีพีไปเสียเจ้ากรุงสนชัยให้นายนักการนำราชสารไปแจ้งแก่พระเวสสันดรเวสสันดรได้รับราชสารแล้วว่าจะต้องถูกเนรเทศให้ออกจากเขตเมืองสีพีเวสสันดรนี้ก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียพระทัยเลยแต่ขอผ่อนผันสัก2ราตรีโดยที่จัดแจงจะได้จัดแจงแบ่งทรัพย์ให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะที่ควรแล้วก็จะไปลามัดสีสีภรรยาแล้วก็จะไปถวายบังคมลาพระราชบิดาเพื่อออกจากเมืองไปบวชเป็นฤาษีหน้าที่เขาวงกตเมื่อแบ่งทรัพย์ให้อยู่ในจำนวนที่เหมาะที่ควรส่วนนี้จะเอาไปทำอย่างนั้นส่วนนั้นจะไปทำอย่างนี้เสร็จสิ้นแล้วองค์พระหนอแก้วก็ไปลามัดสีมัดสีก็จะขอตามไปอยู่ด้วยแม้จะทุกข์ยากลำบากสักเพียงไหนก็จะขอไปกับพระเวสสันดรพระเวสสันดรนั้นเมื่อมัดสีจะเดินทางไปกับพระองค์ก็ทรงอนุญาตแล้วมัดสีก็พรรณนาทางไปป่าหิมพานต์ให้พระเวสสันดรได้ทรงสดับอย่างพิสดารนะความในการหิมพานต์ที่2 134พระคาถาก็สิ้นข้อความลงแต่เพียงนี้เข้าสู่ในการที่3ทานกัน209พระคาถาพุทธสตรีปิโคเทวีสมเด็จพระนางพุทธสตรีราชมารดาได้ทราบข่าวว่าราชโอรสจะถูกเนรเทศออกจากเขตเมืองสีพีทำอย่างไรเนาะจะช่วยลูกนี้ได้นะก็จะต้องไปทูลพระสวามีให้ยกโทษแก่ราชโอรสเวสสันดรเมื่อมาทูลกับพระเจ้ากรุงสนชัยว่าให้ยกโทษแก่ราชโอรสสักครั้งหนึ่งได้ไหมเสด็จพี่จะผิดหรือกระลูกจะถูกหรือกระเลือดจะเฉือนจะเชยพระองค์ทรงกระทำได้อย่างไรช้างต้นมงคลขวัญเมืองบุญหลังยังรุ่งเรืองคงจะหาได้แต่ว่าจะหาลูกรักดังดวงใจนี้แม้ยากยิ่งนักเหมือนกับว่าไปหาดวงวิจรจักรกับพัตราธิราชที่รอนเสด็จพี่จะทูลเหตุผลสักเท่าใดเท่าใดเจ้ากรุงสนชัยก็มายกโทษให้สมดังเจตนาผู้ชดีผิดหวังถวายบังคมลากลับมายังตำหนักของพระนางเศร้าโศกโศกาอยู่เพียงลำพังผู้เดียวเวสสันดรก่อนจะออกจากนครสีพีก็ไปทำทานครั้งยิ่งใหญ่ที่เรียกกันว่าสัตตะสดกมหาทานก็คือบริจาคทาน7สิ่งสิ่งละ700
ช้าง700เชือกม้า700เชือกรถ700คันโคนม700ตัวทาสชาย700คนทาสหญิง700คนนางสนมกำนันนายอีก700คนเมื่อบริจาคทาน7สิ่งสิ่งละ700เสร็จสิ้นเป็นอันดีแล้วองค์พระนอกแก้วเวสสันดรก็จึงได้ชวนมัดสีสีสมรอีกทั้งสองบังอ่อนโอรสราชเสด็จไปยังปราสาทของพระราชบิดาเมื่อถึงแล้วพระองค์ก็ทรงพระโซกาถวายบังคมลาพระราชบิดาเป็นใจความตามเนื้อในของกันที่สามดังนี้ว่าพระพุทธที่เจ้าข้าไม่ทรงพระกรุณาโปรดกล่าวกระหม่อมฉันคนทอต้องเนรเทศเป็นเหตุด้วยธรรมทานการกุศลเยเกจินรากระหม่อมฉันเห็นว่านรชนชาติหญิงชายยังหมกมุ่นวุ่นวายไปด้วยกิเลสโอพระปิ่นปกเกตไม่ปลาหนีมาเชื่อคำชาวบุรีเขายุยงไม่ทรงพระกรุณาลูกจะขอถวายบังคมลาฝ่าพระบาทแล้วเจ้ากรุงสนชัยเห็นราชโอรสมาถวายบังคมลาเช่นนั้นก็ไม่ตรัสกับเวสสันดรแม้แต่สักคำเดียวหันมาตรัสกับมัทสีซึ่งเป็นสะใภ้ว่ามัทสีพาชาลีกันหามาทำไมความผิดครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของมัทสีนะแต่เป็นความผิดของเวสสันดรลูกพ่อเพียงผู้เดียวมัทสีไม่ผิดจะไปทำไมป่าเขาวงกตไม่สุขสบายเหมือนในพระราชวังนี้นะมัทสีคิดให้ดีนะคิดให้ถี่ถ้วนให้รอบคอบแล้วจึงค่อยนะตัดสินใจยังไม่สายเกินควรมัทสีทูลเหตุผลถวายเจ้ากรุงสนชัยอย่างมั่นใจว่าจะขอเสด็จตามพระเวสสันดรไปด้วยเพราะอะไรเราไม่ขออยู่ในวังทูลเหตุผลเพราะว่ากลัวความเป็นไม้อ๋ออย่างนั้นเลยใช่ความเป็นไม้ในอกไม้ใส่ขมตรอมตรมเล้าละทมยิ่งนักอ้าวจริงในกันธนการที่3เนี่ยครับทนายเนื้อในทํานองหลวงโอ้โหบัดสีพรรณนาถึงความเป็นไม้ไว้อย่างละเอียดทีเดียวใช่ยาวยาวมากใช่ถ้าว่าโยมฟังวันนี้เป็นไงโยมก็ต้องไปเอาหมอนมาคนละใบ นอนฟังเลยมันนอนฟังมันยาวใช่เพราะมันยาวเราก็ว่าให้มันสั้นเข้าขายกระชับกระชับแล้วกันก็ไม่ได้ว่าในเนื้อนายหรอกแต่ว่าจะว่าไปแหล่เทียบเนื้องั้นในแหล่หัวอกของหญิงไม้ให้โยมทั้งหลายได้ฟังใช่แต่โบราณเขาบอกไว้ท่านพระครูว่ายังไงเล่าจริงเท็จแค่ไหนก็ลองพิจารณาดูกันแล้วกันเออนะเขาบอกเขาฟังเทศมหาชาติ13กันเนี่ยเป็นไง13กัน 1,000 พระคาถากันที่มีคาถามากที่สุดนั้นหนาก็คือกันที่3ใช่ธนกันนี่แหละมีคาถามากกว่าทุกๆกันก็คือ209พระคาถาครับกันที่น้อยที่สุดนั้นหนาก็คือกันที่1ทศพรเออ19พระคาถาแล้วไงท่านบอกว่าอย่างนี้ว่ายังไงเล่าว่าโยมคนไหนก็ตามที่มาฟังเทศกันที่วัดหัวโพในวันนี้นะโยมคนไหนที่เป็นไม้ทำยังไงติดกันเทศตรงนี้โอ้แล้วก็จะหายจากความเป็นไม้เจ้าค่ะน่าทำน่าทำโยมที่เป็นไม้นะใช่ส่วนโยมที่ยังไม่เป็นไม้ทำยังไง
ติดกันเทศตรงนี้แล้วก็จะไม่มีโอกาสเป็นม่ายต่อไปงั้นสิเหมือนกับฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2019ป้องกันโอมิครอนอะไรต่ออะไรไม่รู้มากมายหลายอย่างนั่นสิบางคนก็ฉีดไปแล้ว1เข็มบางคนก็2เข็มบางคนก็3เข็มใช่บางคนก็4เข็มไปแล้วนั่นท่านพระครูฉีดไปกี่เข็มแล้ว4ไปแล้ว4ไปแล้วใช่จะรอเข็มที่5นี่แหละจะเอาอีกเหรอเอ้าถ้ามีก็ฉีดเรื่อยไปไม่ไหวแล้วมั้งไอ้เรานี่เป็นคนกลัวที่สุดแต่ต้องฉีดเขาบอกถ้าไม่ฉีดก็เขาไม่ออกสังคมฉีดก็ตายฉีดก็ตายใช่เหรอทีน้องเอาก็ให้ฉีดก็ฉีดนั่นแหละใช่นะว่ากันไปนะโยมเนาะเอ้าและประการที่สำคัญนอกจากว่าหายจากความเป็นไม้เป็นไงไม่มีโอกาสเป็นไม้แล้วนะใช่โยมต้มก็จะไม่ไหม้นั่นโยมผัดก็จะไม่ไหม้โยมแกงก็จะไม่ไหม้นั่นแม้แต่โยมหุงข้าวเป็นไงก็จะไม่ไหม้เพราะอะไรเล่าใช้หม้อไฟฟ้า เดี๋ยวมันดีดของมันเองถึงเวลามันดีดเองแหละ เอาโยมป้องกันความเป็นไหม้กันไหมเอาโยมทายกเอาไม้แจกโยมสักรอบหนึ่งตรงนี้เนาะโยมจะได้ป้องกันความเป็นไม้เนี่ยไม้เนี่ยไม้สวรรค์เนี่ยแจกโยมแจกโยมคนละหนึ่งไม้หนึ่งไม้นะอานิสงส์ทั้งหลายได้เกิดขึ้นแก่ญาติโยมไม่ใช่แต่เฉพาะเป็นไม้ไม่เป็นไม้เท่านั้นโยมทำบุญตรงนี้แล้วครับลูกหลานจะดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ทอดทิ้งละกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายใช่สิยามตรุษสงกรานต์อย่างนี้ไปอยู่ณที่ใดไกลๆแสนไกลขนาดไหนก็ต้องกลับมาหาพ่อหาแม่หาปู่หาย่าหาตาหายายใช่รดน้ำดำหัวขอพรจากท่านทั้งหลายเหล่านั้นนั่นนี่แหละเพราะอานิสงส์ทำบุญตรงนี้ใช่เราจึงได้ลูกหลานญาติพี่น้องที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อกันและการอ้าวแจกให้หมดไม้นะโยมนะคนละไม้ละไม้พอนะอ้าวเดี๋ยวฟังเป็นแหล่เทียบเนื้อในหัวอกของแม่ไม้อ้าวเลยทีเดียวจังสาทุกในยกบรรยายว่าถึงเรื่องแม่ไม้นั้นก็หลายอย่างเมียแม่ไม้ผัวตายบางรายผัวยาเอาบางรายนั้นน้ำผัวหลบหนีโอ้บางรายทิ้งผัวเพราะเบื่อคุณพี่นี่เพราะชะตาไม่ดีก็จึงได้โยคนเดียวจะไปทางไหนจะไปทางไหนระวังไว้น้ำนะผู้ชายปากกล้าจะมารุมมาเกี่ยวผู้ชายเจ้าชุบนี่จะปลูกเลี้ยวก็แกพูดเกี่ยวไม่กลัวเกรงนะพอสิ้นนะบุญผัวก็เหมือนสิ้นหลักชายหาญชายหักก็มักจะคอยข่มเหงอย่าลงรังเริงกันไปในเชิงนักเลงจะต้องเท่งเต่งลำบากตัวถ้าทำตัวดีเขาดูถูกนะไม่ได้ทำตัวเลวลายเสมือนเรือนรั่วรั่วแล้วจะล่มจมมาก้นครัวสองผัวสามผัวเอาสี่ผัวห้าผัวก็ไม่ได้พึ่งพาพอตกงับเป็นไม้หญิงชายและมองจูจีคอยจองเที่ยวคนว่าพวกคนปากบอลและโอภากันคอนนินทาต่างๆ
นานาให้ช้ำสวงนายแต่พอผัวตายพูดกันเป็นตับพูดคำหยาบหยาบฉันเองยังร้องกันไม่ได้บังว่ายักลมหรือคมไหลเอ้าผัวตัวจึงตายเสนียดเป็นไม้หรือยมตัวจึงตายเพราะเสนียดตนที่ผัวทิ้งบังกว่าผัวท้อที่ผัวทิ้งบังกว่าผัวท้อปากจัดด่าจ่อวันหนึ่งก็หลายหนเอ้าผัวคงรำคาญพูดให้อับอายคนผัวจึงกระจนหนีจากจอนจะขอรู้พระว่าตัดเรื่องราวจะหลบลัดตัดและนางว่าไปตามว่าตำราเวสสันตราก็ชวนมัดเสียงออกจากเมืองเข้าสู่ดงก็เนพระสกริยองนั้นก็แล้วรีเอาถึงเจตนาตราชพอดีกษัตริย์ทั้งสี่ก็พักอยู่หนึ่งคืนในการที่สามจบลงตรงที่เวสสันดรมัตสีชาลีกันหาถวายบังคมลาแล้วก็ออกจากนครศรีพีไปเดินทางด้วยพระบาทเปล่าจนกระทั่งไปถึงยังเขาวงกฏนะพบบรรณศาลาสองหลังที่ท้าววิสุกรรมได้นันมิตรไว้ให้เวสสันดรก็อธิษฐานเพศบวชเป็นฤาษีมัตสีก็บวชเป็นดาปัสสินีชาลีกันหาก็บวชเป็นดาบทน้อยบำเพ็ญพรตอยู่ณที่เขาวงกฏรักษาศีล5ก็มีความสุขเรื่อยมาประมาณ7เดือนปลาย57 พระคาถาในการที่4วรรณประเวศก็สิ้นข้อความเข้าสู่ในการที่5คือการชูชก79พระคาถาก็เล่าประวัติชูชกให้โยมฟังเนาะใช่ทีนี้จะกล่าวถึงประวัติของไอ้เฒ่าชลาตาชูชกเป็นไงรูปร่างก็สกปรกตัวอับปลีหนียมพบาลลงมาเกิดหนีเข้ามาด้วยอย่างนั้นเป็นตัวผีมาซึกเป็นตัวผีกระสือมาถือกำเนิดเกิดที่บ้างทุนวิทย์ติดเนื่องกับเมืองกลิงคราชบุรีแล้วไงแต่ก่อนที่จะมาถือกำเนิดเกิดในครรภ์ของนางพรามณีนี้เป็นไงเล่ามันก็ให้เกิดอาเพศโอ้เกิดเหตุเป็นรางร้ายอย่างนั้นเลยวันเพ็ญเดือน5ฟ้าผ่าลงตรงหัวเตาไฟฝูงเหี้ยขึ้นไปไข่บนหลังคาสำคัญแมวไปออกลูกอยู่ที่ไหปลาล้านั่นหมาขึ้นไปทำสังขยาไว้ที่หัวบันไดอึ้งอ่างก็ขึ้นไปวางไข่ขี่กันในไข่อยู่ในโอ่งน้ำใส่เดือนตัวดำๆก็ลงไปเลื้อยลุ่มลามกันอยู่ในหม้อข้าวฝูงกาตีปีกบินกู่ก้องร้องบอกกล่าวว่าก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 าแม่ยาวฝูงแรงเป็นไงบินมาจับหลังคาล้วนแต่แรงเจ้าพญาหัวล้านแดงจานเนียงโคตรแดงนะนี่คนไม่ลงไม่ดีจะลงมาเกิดมันเกิดอาเพศไปต่างๆนานาอย่างนั้นเลยทีเดียวเมื่อชูชกเข้าไปอยู่ในท้องของแม่เป็นยังไงนางพรามณีแกก็เกิดอาการคลื่นเหียนอาเจียนวิงเวียนแทบจะขาดใจเรียกว่าแพ้ท้องครับนะคลื่นเหียนอาเจียน
วิงเวียนแทบจะขาดใจนอนสมข้าวปลาหรือก็กินไม่ได้ในอกในใจมันให้สั่นสั่นอยู่ทุกวี่ทุกวันนางก็เห็นนึกเปรี้ยวปากอยากจะกินของสำคัญสำคัญอยากกินอะไรบ้างเล่าเช่นนึกอยากจะกินไส้เดือนดองจิ้มกับมะดันโอ้แปลกนึกอยากจะกินแต่ทอดมันของสามีนั่นนึกอยากจะกินแต่แกงคั่วหัวเสือโอ้นึกอยากจะกินแต่สักกระเบือบวชชีกินเข้าไปยังไงสักกระเบือบวชชียังไม่ได้กินแล้วขยักเฉยๆแหมขยักก็สยองแล้วใครถ้ากินเข้าไปรับรองฟันหักหมดปากกันพอดีอ้าววันที่จะคลอดเป็นไงอ้าววันจะคลอดเลยเนาะอ้าวใช่ไอ้วันจะคลอดนั้นหนามันเป็นวันพระแรม15ค่ำนั่นแม่ของชูชกกำลังนั่งเผาข้าวหลามแล้วไงไอ้ชูชกระย่ำหรือมันก็จะไหลโอ้เออไม่รู้ว่าแม่มันนั่งทางขายังไงทำไมเล่าไอ้ชูชกจันไรซึ่งอยู่ในท้องเป็นไงเสือกยืนมือออกมาข้างนอกออกมาทำไมลักข้าวหลามไปสามกระบอกโอ้ไปนั่งปอกกินอยู่ในท้อง สำคัญพอกินข้าวหลามไปเสร็จแล้วว่าไงมันก็ร้องว่าหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำไม่มันได้ยินก็เลยกินน้ำตามเข้าไปอีกสิบคันโอ้โหยังไงก็เลยละจวนปวดปวดครั้นเข้าเรือนไม่ทันก็เลยนั่งคลอดงั้นพอเบ่งหลุดลอดก็เลยพลัดตกลงไปเตะถุนลงไปดิ้นกระตกคุกฝุ่นพ่อก็เลยหมุนลงไปอุ้มเอาขึ้นมาเสียงมันร้องไห้จ้าจ้าเขาเลยตั้งชื่อให้สองชั้นว่ายังไงเล่าว่าพอดอกอัญชันชูชกรูปร่างสกปรกเหมือนผีเปรตปากหรือกอดทะลอกหน้าทุเรศผิดสังเกตสังกาข้อเข่าแข้งขาก็ขอดคอดตัวมีแต่ปมปอไม่ปอปดเหมือนผีป่าจมูกหรือก็แบนมะดอกชบาตาโหลลึกลงไปจะเดินไปไหนแต่ละทีกระดูกมันลั่นเข้าที่เสียงดังเนาะ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 เวลานอนนอนน้ำลายก็ไหลยืดยืดเคี้ยวปากดังจับ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 เหมือนกับคนขี้ยาผมก็งอกตั้งแต่ออกมาอย่างนั้นเลยฟันก็ยื่นโยโตใหญ่คล้ายฟันม้าแน่ชูชกเกิดมาแล้ววาสนาชะตาแรงพ่อแม่ก็แย่งกันตายจะพึ่งญาติพวกพ้องพี่น้องกี่โคตรพากันนี้ตายหมดเกลี้ยงไม่รู้จะพึ่งใครชูชกก็เลยต้องพึ่งกะลาขอทานเขากินไปมาทุกถิ่นทุกที่วันนี้จรลีเดินทางมาถึงวัดหัวโพนะสองพี่น้องสุพรรณบุรีของเรานี่แหละใช่มาถึงแล้วก็จะต้องทำหน้าที่ขอถ้าเกิดว่าไม่ขออาจจะแสดงว่าไม่ใช่ชูชกตัวจริงแต่ว่าชูชกตัวจริงมีมาเดี๋ยวยังไม่ออกอ้าวตอนนี้รอเวลาอยู่ใช่ใช่นะแล้วก็แสดงไปบางพรางก่อนสาธิตสาธิตถึงชูชกขอทานเป็นยังไงว่าโยมฟังหน่อยรบคือเท้าชลาตุ้มมาตุ้มมาตุ้มถมตุ้มถมตุ้มปะตุ้มตุ้มมาตุ้มถมตุ้มถมเอาตาชูชกในตัวสั่นแน่งานงอกอย่าจอกเข็นนะใจลูกเร่ร่อนจอนจัดมาถึงวัดหัวโพนี่นะเข้ามาในศาลาเห็นโยมมากลายเห็นโยมนั่งฟังธรรมแล้วจำจะขอทานเห็นโยมมานั่งฟังธรรมแล้วจำมาจะขอทานบอกโยมทุกท่านทั้งหญิงชายใครให้ทานชูชกจะไม่ตกยากถ้าใครให้ทานชูชกแล้วจะไม่ตกยากจะร่ำรวยมากมากเป็นเศรษฐีใหญ่ถ้าใครขี้เหนียวจะกินก๋วยเตี๋ยวให้ติดคอโอ้มีด้วยเหรอจะกินก๋วยเตี๋ยวถ้าใครขี้เหนียวจะกินก๋วยเตี๋ยวให้ติดคอจะกินบะหมี่แล้วก็ให้ไปพันลำไส้มีเศษ
สตังเชิญเชิญมาติดเทียนจะหาเรียนสิบเหรียญก็คงไม่เป็นไรถ้าหากเงินเหรียญของโยมนี้หายากเป็นไงถ้าหากเงินเหรียญโยมนี้หายากขอเชิญโยมควักแบงค์ใบใหญ่ๆจะเป็นแบงค์500ก็มีทอนไม่ประมาทแบงค์พันแน่ก็มีทอนแต่แบงค์เกชาก่อนมันใช้กันไม่ได้คุณโยมหญิงจ้าคุณโยมชายจ้าโปรดจงเมตตาอย่าให้ชูชกอดตายชูชกร้องขอทานแทบจะชักชูชกร้องขอทานแทบจะชักแต่ว่ายอมส่วนมากเป็นไงก็ยังไม่ลุกกันเอามาให้มานั่งสบายแม่ยอมวัดหัวโพช่างมีน้ำใจยอมมากำลังมาลุกไวๆกำลังมาแล้วเถิดยอมจ้าทำบนตรงนี้เอาขอให้มีความสุขให้เป็นเศรษฐีมาเศรษฐีร่ำรวยไม่อดไม่อยากไม่ลำบากเพราะการชูชกนะชูชกนี่จนมากถึง 400,000 ทีเดียวท่านพระครู 1 แสนจน 2 แสนยาก 3 แสนลำบาก 4 แสนเข็ญโอ้มีครบหมดเลยเนาะเพราะว่าไม่เคยให้ทานไม่เคยทำบุญแต่ญาติโยมที่มาวัดหัวโพวันนี้รับรองว่าไม่มีจนหรอกไม่จนรวยกันทั้งนั้นแหละใช่นะรวยกันทั้งนั้นแต่ว่าเหลือใช้ถามตรงนี้นะใช่บอกก็จะเหลือกินเหลือใช้เหลือจ่ายเหลือเก็บอย่างนั้นโอ้ทุกท่านเลยล่ะทำบุญตรงนี้ให้มีความสุขนะอันเรื่องความทุกข์อย่ามากลายกล้ำนะให้สิ้นทุกข์โศกโรคภัยยาซ้ำที่โยมได้ทำกันตรงนี้นะชูชกขอท่านได้เงินมากตั้งร้อยกระสาบเป็นลาบตามเข็นใจจะเก็บเอาเงินไว้กับตัวนั้นหรือก็กลัวภัยจึงนำเอาเงินที่ขอมาได้ไปฝากเพื่อนนาว่าเพื่อนพรามสองผัวเมียผู้เป็นเพื่อนของชูชกแน่ตรงนี้นาเมื่อชูชกฝากเงินไว้ไม่นานนานำเงินของตามาใช้จนหมดเกลี้ยงเลยอยู่มาไม่นานชูชกนั้นกลับมาทวงเงินคืนพรามสองผัวเมียไม่มีจะให้เลยต้องเสียลูกสาวคืออมิตตดาไปชูชกนั้นใส่ก็เลยพาอมิตตดาอามิตนาตดามเนเวลาวันต้องจรจรันไปอยู่กับตาชูชกในจิตนาสะท้อนลงอ่อนอกแม่น้ำตาลายตกก็เสื่อมกระเซ็นว่านางเลี้ยวดมซึ่งเคหาก็ยิงอาลัยนี่ต้องจากไปด้วยจำเป็นนี่แทบชีวิตนางจะปลิดกระเด็นนางหยุดคำเมนเฝ้าเยินมองนี่พลางพันกายจากประตู
ว่าพลางพันกายออกจากประตูว่านางแล้วดมซึ่งข่าวของต้องจากไปว่าใครน่าจะครองเสียดายนอกกันแต่ห้องต้องมองลายิ่งแลยิ่งลับไปนับปีโอตั้งแต่นี้ก็คงจะมิได้มาว่าอกเอ้ยว่าอกอาต้องมากินน้ำตาด้วยเสียตัวก็ต้องไปปล้นนิบาตให้คนแก่ในนับวันแต่จะมองมัวเอามาได้เอาโอละเท่าชาติชั่วมันแสนจะมัวเสียเต็มเทฝ่ายถูชกเท่าชลาใจกาลีนี่มันให้แสนเย็นดีเป็นหนักเป็นหนาโดดเข้าจับมือแม่อมิตรนาตดาว่ามาเถิดแม่มาอย่าช้าเทประโยคกับเพทัดแม่เนื้อหอมนาพิจาถนอมแม่เนื้อทีแล้วเท่าอาชราเท่ากาลีออกเดินเร่นำหนทางชูชกเดินนำหน้าแม่อมิตรนาตดาก็เดินตามหลังนิพพานละโมคอยย่อย่างแล้วเดินตามทางบทถ้าจรตะวันหรือก็เย็นแน่ลงย่อแสงท้องฟ้าก็แดงเสื้อเหลืองอ่อนชูชกออกวิ่งที่ริมสิงขอนอมิตดาก็จรตามนกกันไปกระโดดโลดเต้นเอาเล่นเล่นกันนี่ก็สนุกหกล้มหกลุกทะโลโทไทยนี่ผ้าขาดนลมกลกและเห็นสะโพกไวไวอมิตดานึกอายเห็นขากลางสองคนดมเดินระเหินระหกบุกป่าฝ่ารกไม่หยดยังหัวเราะระฮ่าฮ่าเดินมาตามทางชูชกเดินพรางตาแกก็ร้องเพลงป้ายร้องว่าไงเล่าชูชกขอร้องนะในระหว่างที่พาพิตดาเดินไปก็เพลิดเพลินเจริญใจร้องเพลงไปร้องว่าไงร้องว่าดังต่อไปนี้มีเมียเด็กต้องมันตรวจเช็คร่างกายไม่ต้องนึกอายลูกผู้ชายต้องกล้าอย่าไปตะแบงในเมื่อเรียวแรงโรยราร่างกายไม่ไหวก็ต้องอาศัยดบยามีคู่นอนอ่อนกว่าต้องหายามาบำรุนี่ชูชกร้องพอเอาแค่นี้ชูชกด้วยความดีใจไม่ได้เงินที่ฝากไว้คืนก็ไม่ว่าได้ลูกสาวชื่ออมิตตดาของเพื่อนพราหมณ์สองผัวเมียให้มาก็ไม่ว่าใช่ให้อมิตตดาก็เลยพาอมิตตดามาอยู่ที่บ้านธนวิทย์
ให้อยู่ในฐานะที่เป็นภรรยาแน่อมิตราก็ดีเหลือเกินไม่เคยรังเกียจชูชกเลยว่าตัวเป็นสาวแต่ว่าได้ผัวแก่กรรมของพ่อแม่กรรมแล้วก็ตามกรรมนางทำหน้าที่ของภรรยาอย่างดีเยี่ยมข้าวตำน้ำตักฟืนตอหักหาน้ำร้อนน้ำชาหาเสร็จสับชูชกสบายนะนางพรหมณีทั้งหลายหมู่บ้านนั้นใช้สามีเหมือนอย่างขี้ข้าหรือทาสเห็นอมิตราทำดีทำเด่นเกินหน้าเช่นนั้นก็เลยอิจฉาเข้าตำลาว่าไงเขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเขาอยากให้เราได้ดีแต่ถ้าทำเด่นเขาทุกทีแล้วเขาหมั่นไส้ใช่จงทำดีอย่าให้เด่นจะเป็นภัยเพราะอะไรไม่มีใครเขาอยากเห็นแล้วเด่นเกินแน่นอนอมิตดาเข้าเมืองตาหลิวไม่หลิวตาตามใช่ไม่รู้ว่าคนในบ้านนั้นเขาทำกันอย่างไรก็ทำหน้าที่ไปตามที่ตนเองเคยปฏิบัติมาพ่อแม่สอนมาอย่างไรก็ทำไปอย่างนั้นใช่นะก็เลยเกิดปัญหาเดือดร้อนวันหนึ่งอมิตดาไปตักน้ำนางพรามณีทั้งหลายไปลุมตบตีด่าว่าอมิตดาที่ท่าน้ำนางอมิตดาทนไม่ได้ร้องไห้มาบอกกับชูชกว่าไงให้ไปขอชาลีกันหาชูชกจำใจต้องจากอมิตดาไปด้วยน้ำตาดวงหน้า79พระคาถาอันที่5สิ้นข้อความงั้นในการที่6จุลพล35พระคาถาชูชกเดินด้านโน้นเข้ามาสู่ป่าเล็กพบพรานเจตบุตรซึ่งคอยเฝ้าประตูป่าหรือทางเข้าป่านั่นแหละนะเมื่อพรานเจตบุตรเห็นชูชกก็คิดว่าจะไปรบกวนพระสันดรเงื้องาหน้าไม้หมายจะยิงชูชกให้ตายแต่ชูชกนั้นมีปัญญาไวนะโบราณว่ารู้อะไรไม่เท่าสู้รู้วิชาใช่รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นสิยามคับขันเช่นนี้เราต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วนะก็เอามือคว้าลงไปในย่ามล้วงเอากรักพริกกรักขิงที่นางวิทดาจัดเป็นเสบียงมาให้กินกลางทางยกชูให้พรานเจตบุตรดูว่านี่คือกล่องราชสารหยุดก่อนไอ้พรานป่าหน้าบ้านนอกมากูจะบอกคดีเอ็งไม่คิดว่าคนอย่างข้านี้เป็นคนเช่นไรข้านี่แหละทูโตพรามโนเป็นราชทูตหลวงจากกระทรวงใหญ่มาครั้งนี้จะนำราชสารเนี่ยที่ถืออยู่เนี่ยไปแจ้งให้พระราชดรกลับไปครองนครศรีพีเหมือนดังเดิมพรานเจตบุตรฟังตาชูชกโกหกเช่นนั้นเป็นไงหลงเชื่ออย่างสนิทใจวางหน้าไม้กราบปลกปลกพร้อมทั้งชี้ทางบอกแก่ตาชูชกแล้วก็มอบน้ำผึ้งเนื้อย่างให้ตาชูชกไปกินกลางทางชูชกเดินทางออกจากป่าเล็กไปเข้าสู่ป่าใหญ่ในการมหาพลที่780พระคาถานะ80พระคาถาก็เรียกว่ามาพบกับอัจจุตฤษีอัจจุตฤษีที่แรกก็ไม่เชื่อนะคิดว่าจะไปรบกวนพระสันดรแต่ถูกชูชกลบเล้าหนักเข้าหนักเข้าก็เลยหลงเชื่อให้ชูชกพักไว้หนึ่งคืนรุ่งเช้าก็ไปชี้ทางนะไปชี้ทางบอกว่าไปทางเจียงอุดรเนี่ยอีกไม่กี่นะราตรีหรอกก็จะถึงอาสมของพระสันดรนะชูชกก็ลาอัดจุดตรีศรีจรรีเดินทางออกไปนะ80พระคาถากันมาผลที่7สิ้นข้อความในการกุมารที่8 101หรือ101พระคาถาชูชกเดินมาใกล้จะถึงอาสมของพระเจ้าเวสสันดรแต่ว่าเย็นลงเสียก่อนชูชกฉลาดรอบคอบถ้าเราผีผลางเข้าไปขอชาลีกันหาตอนนี้มัตสีผู้เป็นแม่เธอยังอยู่นางคงไม่ลูกทั้งสองแก่เราเป็นแน่แท้เพราะความรักของแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลรอไว้พรุ่งนี้ดีกว่าให้มัตสีไปหาผลไม้อยู่แต่พระสันดรและชาลีกันหาตามลำพังเราค่อยเข้าขอคงที่จะได้สมดังใจหมายลาบก็จะไม่เสียกลับไปบ้านเมียก็จะไม่ด่าแล้วตาชูชกก็หาที่นอนใกล้ๆอาสมนั่นเองณราตรีนั้นมัตสีเข้าสู่ที่บรรทมทรงบรรทมหลับแล้วก็ฝันไปว่ามีผู้ชายร่างกายกำยำดำล่ำสันมีมือถือมีดเข้ามาถึงถีบทวารตึงทำลายลู่ทมทับร่างของพระนางอมิตตัดแขนซ้ายขวาล้วงชำแหละไว้เอาดวงตาทั้งสองข้างและดวงใจของนางออกไปมัตสีตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมารูปไร้กายายังปรากฏกำหนดว่าเป็นความฝันแต่ว่าฝันร้ายจะให้ใครน้อเป็นโหราช่วยทำนายความฝันได้ในยามนี้เห็นมีแต่เจ้าพิเวสันดรเพียงพระองค์เท่านั้นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะทำนายความฝันว่าฝันครั้งนี้จะร้ายหรือดีเป็นประการใด
คิดแล้วนางแก้วมัตสีก็จึงได้ยุริยาตราไปยังอาสมของพระสันดรเล่าความฝันตั้งแต่ต้นจนอวสานพระสันดรทรงทราบด้วยอนุมาปัญญาบารเมศว่าเสวยวันรุ่งพรุ่งนี้จะมีเหตุด้วยปฏิฆหกยาจกเห็นใจจะมาขอลูกทั้งสองไปจะทำนายความฝันไปตามจริงมัตสีน้องหญิงคงไม่เข้าป่าหาพลาผลไม้เป็นแน่แท้จึงใช้จิตวิทยาทำนายทายทักให้มัตสีน้องรักได้สบายพระทัยมัตสีฝันเช่นนี้ไม่มีอะไรหรอกเมื่อก่อนเจ้าเคยอยู่ในพระราชวังสุขสบายแต่ว่าบัดนี้มาอยู่ที่เขาวงกตลำบากนะไม่เหมือนกับอยู่ในพระราชวังกินมากก็ฝันมากนอนมากก็ฝันมากมัตสีอย่าตกสะดุ้งพระทัยไปยายมีจงกลับไปยังพระคันธกุฎีโดยสำราญเถิดสมเด็จพระนางมัตสีถวายบังคมลากลับไปยังอาสมของพระนางปลุกชาลีกันหาให้ตื่นจากบรรทมสะสงองค์อุระเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนางแก้วก็จึงได้พาสองกุมารามาเข้าเฝ้าพระเจ้าเวสสันดรตอนนี้ก็จะขอนำพาสาธุชนทั้งหลายได้รับชมรับฟังการแสดงประกอบทรงเครื่องเป็นบุคลาธิษฐานนะซึ่งทางวัดหัวโพแห่งนี้ก็ได้รับเกียรติจากนะคณะผู้แสดงนะลิเกคณะอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ถามเมื่อกี้นี้ขออภัยด้วยเอ้ารับบทบาทแสดงให้โยมญาติได้รับชมรับฟังกันณบัดนี้
ยู่กับแม่มัดสีและน้องกันหาอยู่ภายในปางแห่งนี้ติดตามเสด็จพ่อเวสสันดรไกลจากนครสีพิงด้วยบัดเวลานี้ก็เป็นเวลาที่สายแล้วด้วยปกติของมัตสีจะต้องออกป่าหาผลไม้แต่เช้าแต่ด้วยวันนี้มัตสีไม่อยากออกป่าหาผลไม้รู้สึกสังหรณ์ใจเป็นห่วงลูกรักทั้งสองกันหาและชาลีมัตสีตั้งใจเอาไว้ก่อนที่จะออกป่าหาผลไม้ในวันนี้จะพาลูกรักทั้งสองพระเจ้าค่ะทั้งชาลีและกันหาไปฝากไว้กับเสด็จพ่อองค์พระเวสสันดรถ้าฉะนั้นแล้วลูกรักทั้งสองไปกับแม่พัดสีนะลูกนะถ้าฉะนั้นไม่อยู่ช้าไม่อยู่ช้าแม่มัตสีไปขึ้นเฝ้าพระภูมิไม่ช้าใหญ ได้ขอเดชะหลวงพี่มัสซียังไม่รู้เลยว่าองค์ไหนเป็นพระเวสสันดรเจ้าคะองค์ไหนหล่อที่สุดองค์นั้นแหละแต่มัสซีเลือกเอาคงหันมาไม่ผิดนะเจ้าคะถูกแล้วหลวงพี่นะทั้งสง่างามบ่หล่อหล่อเจ้าคะหล่อยังไม่เสร็จหล่อยังไม่เสร็จหล่อเรียบร้อยแล้วเจ้าคะหลวงพี่หล่อเรียบร้อยหล่อแล้วยังไงหล่อเรียบร้อยหล่อยังไม่เสร็จหล่อยังไม่เสร็จเอาไงหันหน้าไปทางนู้นก็แล้วกันหันหน้าไปทางนู้นให้โยมดูได้ขอเดชะพระทูลกระหม่อมองค์พระเวสสันดรวันนี้มัตสีขึ้นเฝ้าพระองค์อาจจะล่าช้าไปบ้างหวังว่าพระทูลกระหม่อมองค์พระเวสสันดรจะมีตำหนิมัตสีนะเพคะมัตสีวันนี้เจ้าพาชาลีกันหามาขึ้นเฝ้าเสด็จที่ยายสายป่านนี้แล้วเจ้ายังไม่ไปหาพลาผลไม้อีกหรือมัตสีมีธุระอันใดพระทูลกระหม่อมเพคะว่ามามัตสีออกป่าหาผลไม้ในทุกครั้งมัตสีไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนแต่ด้วยวันนี้มัตสีเกิดรางสังหรณ์เกรงนะว่าหากมัตสีออกป่าหาผลไม้แล้วกลับมาจะไม่ได้เจอหน้าลูกรักทั้งสองทั้งกันหาและชาลีเพคะมัตสีคิดมากไปหรือเปล่าความฝันเมื่อคืนนี้พี่ก็ตำนาให้เจ้าฟังไปแล้วใช่ไหมมัตสีว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรอกเจ้าคิดมากไปเองมัตสีเพคะมัตสีถ้าวันนี้เจ้าไม่ไปหาผลไม้ชาลีกันหาจะสวยอะไรมัตสีดูสิในอาสมมีผลไม้หลงเหลือบ้างหรือเปล่าไม่มีเลยเพคะไม่มีแล้วชาลีกันหาจะสวยอะไรละมัตสีมัตสีไม่รู้ตอบแบบคนไร้ความคิด
ไม่ได้พิจารณาตอบว่าไม่รู้หรือไม่ทราบถ้าหากว่าเจ้าไม่ไปหาผลไม้ในวันนี้ชาลีกันหาก็ต้องอดลำพังเสด็จพี่ไม่เป็นไรมะสีอดก็ไม่ว่าทนได้แต่ชาลีกันหาจะทนได้หรือเปล่าคงทนไม่ได้คงจะหิวผลไม้ซึ่งเจ้าได้เคยปฏิบัติเป็นประจำทุกวันและประการที่สำคัญมัดสีก่อนที่จะมาอยู่ที่เขาวงกตแห่งนี้เสด็จพี่ห้ามเจ้าแล้วใช่ไหมว่าอย่ามาอย่ามาเจ้าก็ขืนที่จะมาดื้อดึงที่จะมาไม่ยอมอยู่ในพระราชวังและประการที่สำคัญมัดสีได้ให้สัญญากับเสด็จพี่ยังจำได้หรือเปล่ามัดสีจำได้เพคะลองทวนให้ฟังสิว่ามีอะไรบ้างสัญญา3ข้อที่ให้ไว้มัดสีจะขอถวายตัวเป็นข้าบาทจาริกาต่อองค์พระเวสสันดรจนกว่าพระทูลกระหม่อมจะสำเร็จพระโพธิญาณพร้อมทั้งดูแลลูกน้อยชาลีและกันหาเพียงค่ะนี่ยังจำได้และประการที่สำคัญเจ้าจะต้องมีหน้าที่ไปหาพลาผลไม้มาเลี้ยงลูกทั้งสองใช่ไหมมัสียังจำได้ใช่ไหมมัสีจำได้เพียงค่ะจำได้และ วันนี้ถ้าเกิดเจ้าไม่ปฏิบัติเจ้าก็ผิดสัญญาเพียงค่ะมัสีพระสันดรมาอยู่ที่เขาวงกตแห่งนี้แม้จะทุกข์จะยากจะลำบากสักเพียงไหนเพื่อต้องการที่จะสำเร็จพระโพธิญาณแต่พระโพธิญาณคงจะไม่สำเร็จเป็นแน่แท้เพราะอิทธิเพศและประการที่สำคัญมัสสีเพคะถ้าเจ้าไม่ไปหาผลไม้ในวันนี้เจ้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิเห็นไหมนกตื่นเช้าขึ้นมามันยังโผผินบินถลาไปคาบเอาเหยื่อเอาอาหารมาสำรอกให้ลูกมันกินหรือมองไปที่พื้นดินโน้นหมาแม่ลูกอ่อนสี่เท้ามันยังวิ่งเหย่าๆเข้าไปสู่หลังครัวไปคาบเอาเศษอาหารที่เขาทิ้งแล้วมาสำรอกให้ลูกมันกินนี่สัตว์เดรัจฉานมันยังมีความรับผิดชอบดูแลลูกของมันเป็นอย่างดีแต่นี่มัสสีเป็นคนเจ้าไม่อายสัตว์ดิรัจฉานบ้างหรือไรมัสสีมัสสีพี่จะถามเจ้าอีกสักครั้งหนึ่งเจ้าลงตอบให้เสด็จพี่ได้ชื่นใจอีกสักครั้งหนึ่งสิว่าวันนี้เจ้าจะอยู่ในอาสมหรือจะไปหาผลไม้ถ้าเช่นนั้นมัสสีจะอยู่หรือจะไปจะขอออกป่าหาผลไม้เพื่อนำมาถวายองค์พระเวสสันดรและลูกรักทั้งสองเพคะเอาเถอะเมื่อเจ้าจะไปก็รีบไปมัดสีจะสั่งเสียกันหาชาลีอะไรก็แม่พระเจ้าค่ะไวๆเข้าเดี๋ยวตะวันจะสายผลไม้จะหายากนะเสด็จแม่นั้นจะต้องออกไปเก็บผลหมากรากไม้ก็มาชวนเขาตามมาด้วยนะพี่เจ้าค่ะไม่ได้นะลูกชาลีและกันหาแม่ไปตอนนี้คงทุกข์หนักชาลีหวังมากคือแม่ไปอยู่ป่าเกิดป่วนแปรใครจะช่วยแม่สมานเจ้ากันหาแม่ก็มาฉันไปด้วยพระเจ้าค่ะลาเยเมื่อแม่จะไปสู่ป่าแม่สั่งลาหลายซ้ำเมื่อฟังคำแม่ขันชาลีแ
ใจตอนนี้คงทุกข์หนักชาลีหวังมากคือแม่ไปอยู่ป่าเกิดปรวนแปรใครจะช่วยแม่สมานเมื่อแม่จะใครจะปล่อยมองหน้าไว้หน่อยเถิดนาเหมือนมีร่างไร้ใกล้จะลาชาลีกันหาเหงาอันแม่จะให้หนูไปด้วยให้หนูไปช่วยสักวันไม่ได้ลูกนะถ้าฉันแล้งแล้วพระทุนก็หม่อมมาสีของปากลูกรักทั้งสองโอ้ยด้วยนะพี่คะเสด็จแม่เสด็จแม่พระเจ้าค่ะต้องฉันไปด้วยนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่พระเจ้าค่ะต้องฉันไปด้วยนะพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ชาลีกันหาต้องฉันไปด้วยนะพระเจ้าค่ะอย่าทำแบบนี้สิลูกอย่าทำแบบนี้เสด็จแม่ต้องฉันไปด้วยพระเจ้าค่ะเสด็จแม่ข้าพเจ้าไปด้วยพระเจ้าค่ะไปเสด็จแม่ไปแล้วฉันรีบกลับเสด็จแม่พระเจ้าค่ะพระนางมัสสีตัดสินพระทัยจากชาลีกันหาเพื่อเข้าสู่ป่ากลับหน้ามาสั่งกลับหลังพลาใจจริงไม่อยากจากแต่หน้าที่ของแม่ต้องทำเสด็จแม่ชาลีกันหาก็ผมฉันไปด้วยพระเจ้าค่ะด้วยหน้าที่ของแม่มาสิที่ต้องออกป่าหาผลไม้เพื่อมาถวายพระทุนกระหม่อมพ่อลูกรักทั้งสองอย่าดื้อกับแม่มาสิเสด็จแม่เราทั้งสามต้องเป็นข้าบาจาริกาต่อองค์สมเด็จพ่อจนกว่าเสด็จพ่อจะสำเร็จพระโพธิญาณลูกคำจำคำสัตย์ปฏิญาณที่เราเคยให้ไว้ไม่ได้เหรอลูกชาลีเป็นพี่ลูกต้องเข้มแข็งไปอยู่กับเสด็จพ่อแม่พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะให้ก้าวฉันไปด้วยนะพระเจ้าค่ะไปไม่ได้หรอกชาลีทำไมแล้วพระเจ้าค่ะมาอยู่กับเสด็จพ่ออย่าดื้ออย่าซนนะลูกนะแม่เขาจะไปหาผลไม้ลูกก้าวฉันห่วงเสด็จแม่พระเจ้าค่ะเสด็จพ่อมาเถอะมาเถอะเข้ามาอย่าดื้อดูแลน้องกันหาให้ดีก้าวฉันไปด้วยพระเจ้าค่ะอย่าไปเที่ยวเล่นในไกลอาสมของเสด็จพ่อดูแลน้องอย่าให้คลาดสายตาเชื่อฟังคำของแม่มาสิแม่เทคะเราก็อยู่ป่ามาตั้งนานแล้วมีบ้างไหมเสด็จพ่อจะตัดว่าเสด็จแม่เหมือนหมูเหมือนหมาอย่างนี้สักคำไม่เคยมีกันหาแก่เสด็จพ่อเสด็จแม่ได้ยินไหมกันหาแก่เสด็จพ่ออย่าพูดแบบนี้กันหาอย่าพูดแบบนี้ค่ะลูกทำไมเจ้าต่อว่าพ่อขนาดนี้เล่ามันบาปนะลูกนะเสด็จพ่อก็มันฉันไปหาผลไม้ได้ไหมลูกชาลีกันหาอ่ะมัดสีไปเถอะรีบไปมัดสีขอฝากลูกรักทั้งสองด้วยได้ไหมคะเสด็จแม่ถ้าฉันนั้นไม่อยู่ชาไม่อยู่ชาแม่มัดสีจะเข้าป่าแล้วรีจะรีบกลับมา
ลับหน้ามาสั่งกลับหลังมาลาฉันไปด้วยพระเจ้าหัวใจของแม่แทบจะแตกสลายเพราะเป็นห่วงลูกรักทั้งสองแต่พระนางมัสสีก็ต้องตัดสินพระทัยจากชาลีกันหาเสด็จแม่ก็มาไปด้วยว่าจะมาพลาผลไม้มาเลี้ยงทั้งสามกษัตริย์สืบต่อไปเสด็จแม่รักอื่นเหมือนแสนแม้นมาดญาติมิตรรักเพื่อนสนิทคู่มั่นคนหมายไม่เหมือนรักของแม่ตั้งแต่เกิดมาเป็นกายจวบจนวันตายไม่เคยคลายคืนโบราณท่านร่ำไว้เป็นตำราว่า3วันจากมาคู่รักเรายังกลายเป็นอื่นแต่รักของแม่นี้เป็นรักที่จีรังรักยั่งยาวยืนไม่มีวันเป็นอื่นกระทั่งวันตายดวงตะวันจันดาวถึงคราวอาดูลล่วงลับดับสูญจากฟ้าหายถ้ากายแม่ยังไม่ดับลงหวิววับวอดวายแล้วอย่าพึงหมายว่าแม่จะเมินหน้ามนแม่ทุกคนไม่เคยลืมลูกมีแต่ลูกบางคนเท่านั้นแหละที่จะลืมแม่ลูกบางคนนะโยมทิ้งแม่ได้ทิ้งพ่อได้แต่ว่าทิ้งความชั่วความเลวของตัวเองไม่ได้ลูกบางคนทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้แต่ว่าทิ้งเพื่อนชั่วไม่ได้ลูกบางคนทิ้งพ่อทิ้งแม่ได้แต่ว่าทิ้งยาเสพติดไม่ได้ตรงนี้แหละลูกๆทั้งหลายจะต้องกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่ให้มากและกันอ้าววันนี้มัสสีรับบทบาทแสดงให้โยมญาติได้รับชมรับฟังก็จะได้เข้าป่าเพื่อหาพลาผลไม้เนาะก็ขอกราบสวัสดีนะคะหลวงพี่แล้วก็ทั้งสองท่านนะคะแล้วก็หลวงพ่อที่วัดหัวโพแห่งนี้นะคะมัสสีนำแสดงโดยสาวิตรีเพชรเมืองสุพรรณนะคะหรือว่าสาวิตรีกิตติพิทักษ์นะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คือลูกหลานของพ่อแม่พี่น้องของที่วัดหัวโพแห่งนี้ขอยอมรับนะคะรับผิดเลยว่าเป็นครั้งแรกที่สาวิตรีได้ทำการแสดงนะคะอาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบขออภัยหลวงพี่และพ่อแม่พี่น้องไว้ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะแต่ด้วยสาวิตรีมีเวลาพักผ่อนน้อยไม่หลวงพี่คะไปทำอะไรพักผ่อนน้อยก็กลางคืนสิคะเล่นกับคนกลางวันก็เล่นกับพระสิคะหลวงพี่พูดแปลกๆนี่แกพูดยังไงเว้ยกลางคืนก็เล่นกับคนกลางวันก็เล่นกับพระเล่นอะไรหลวงพี่คะหลวงพี่คิดมากไปหรือเปล่ามัสสีหมายความว่ากลางคืนน่ะมัสสีก็แสดงลิเกไงคะแต่ส่วนกลางวันน่ะมัสสีก็แสดงเทศมหาชาติค่ะหลวงพี่ก็พูดมันเต็มอย่างนี้ก็คอยถึงชั่วก็เข้าใจแล้วพอเราบอกกลางคืนแสดงลิเกกลางวันก็มาแสดงประกอบทรงเครื่องกับพระมัสสีพูดแบบรวบรัดตัดตอนค่ะเอาเป็นว่ามัสสีรวบรัดเดี๋ยวนี้ชอบไปไหมคะเดี๋ยวนี้ชอบพูดแบบสั้นๆง่ายๆใช่ค่ะโครงการคนละครึ่งก็มัสสีขออนุญาตทำหน้าที่นะคะที่จะไปบอกบุญกับพ่อคุณพ่อใจพระคุณแม่ใจบุญนะคะถึงแม้การแสดงอาจจะขาดตกบกพร่องไปนะคะถ้าหากมัสซีมีประสบการณ์กันมากกว่านี้ก็อาจจะทำได้ดีกว่านี้วันนี้มัสซีสมมติสาราวัดหัวโพเป็นป่าหิมพานต์ใช่ค่ะแล้วพ่อแม่พี่น้องที่มาในวันนี้นะคะเปรียบเสมือนให้เป็นสมมติให้เป็นต้นไม้ต้นไม้ใช่ค่ะที่จะผลิดอกออกผลนะคะที่จะให้มัสสีนะได้เก็บเอาไปถวายองค์พระเวสสันดรพร้อมทั้งกันหาชาลีลูกรักสมมติสตังในกระเป๋าของญาติโยมเป็นผลไม้ใช่ค่ะให้มัสสีเก็บไปฝากชาลีกันหามัสสีจะขอยกตัวอย่างนะคะผลไม้ที่มัสสีเห็นวันนี้เอามาสัก4อย่างนะคะหลวงพี่อะไรบ้างอ่ะผลแรกเลยมีสีเขียวค่ะเขียวใช่ค่ะสีเขียวอะไรอ่ะสีเขียวน่ะยังไม่ค่อยสุกดียังทานแล้วยังมีรสเปรี้ยวอยู่นะคะอ๋อยังดิบอยู่มันก็เปรี้ยวธรรมดาใช่ค่ะส่วนผลที่มัสสีเห็นอีกรุ่นเลยอยู่ไกลๆระยิบระยับเป็นสีแดงค่ะหลวงพี่สีแดงแสดงว่าสุกแล้วเริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มจะทานแล้วค่ะหลวงพี่แต่ว่ายังมีรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานอยู่นะคะอ๋อยังไม่หวาน
ใช่ค่ะแล้วก็มีผลสีม่วงเป็นไงสีม่วงรสชาติอ่ะหวานแล้วค่ะไม่เปรี้ยวแล้วอ๋อหวานแล้วใช่ค่ะแต่หวานนี่ไม่มากไม่มากเออและสีอะไรอีกถ้าให้หวานมากกลมกล่อมนะคะรสชาติละมุนเลยก็เป็นสีเทาค่ะสีเทาเทาใช่ค่ะแบงค์พันนะเดใช่ค่ะหลวงพี่เออเอาแล้วมัสีขอชี้แจงนิดนึงนะคะยังไงยังไงมัสีมีหาบหาบของมัสีจะมีทั้งหน้าและหลังนะคะเออใช่หาบข้างหน้าก็คือถ้าการทำบุญมัสีจะขอเชิญชวนคุณพ่อใจพาคุณแม่ใจบุญว่าทำบุญขอให้ทำให้ครบนะคะใส่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะคะอ๋อต้องใส่ข้างหน้าด้วยข้างหลังด้วยใช่ค่ะถ้าใส่ข้างหน้าอย่างเดียวใส่ข้างหน้าอย่างเดียวก็เหมือนกับการหาเงินเข้าหน้าบ้านแต่เงินก็ล้วนไหลออกหลังบ้านค่ะหลวงพี่อ้าวเข้าหน้าออกหลังใช่ค่ะถ้าหากว่าใส่ข้างหลังข้างเดียวใส่ข้างหลังข้างเดียวเงินทองก็ไหลออกข้างหน้าสิคะย้อนออกบังหน้าอีกแต่ถ้าใส่ทั้งสองข้างข้างหน้าข้างหลังล่ะถ้าข้างหน้าข้างหลังไม่ต้องกลัวเลยค่ะเป็นไงเงินทองนะจะไหลมากองรวมกันอยู่กลางบ้านโอ้ใช้ไม่หมดกินไม่หมดใช้ไม่หมดกันเลยในชาตินี้เลยค่ะโอ้เพราะฉะนั้นต้องทำทั้งสองข้างให้มันกึ่งกลางใช่ค่ะเออสาธุชื่นใจแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะที่มัสีหาได้ที่อยู่ในหาบนี้เป็นไงมัสซีไม่ได้เอาไปไหนเลยนะคะอ๋อไม่ได้หาบกลับไปบ้านเหรอใช่ไม่หาบค่ะหลวงพี่มัสซีกลัวบาปค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์มัสซีก็ขอถวายเป็นรายได้นะคะให้กับทางวัดหัวโพค่ะโอ้ถวายวัดไว้ที่วัดหัวโพทุกบาททุกสตางค์ใช่ค่ะเออเอาสาธุอนุโมทนาแต่การทำบุญนะคะไม่ถ้าจะให้อิ่มบุญแล้วอิ่มใจด้วยแล้วก็ทำไมก็ต้องทำทานด้วยสิคะหลวงพี่ทำยังไงล่ะทำยังไงล่ะเอาแนะวิธีหน่อยมัสซีขออนุญาตนะคะเออโอ้ยมัสซีหยิบไม่ถึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะอะไรอ่ะเตรียมอะไรมานี่เลยค่ะกระเป๋ากระเป๋าหลุยกระเป๋าหลุยบ้านแกเนี่ยใช่ค่ะกระเป๋าหลุยที่มัสซีนำติดตัวมาด้วยนะคะมัสซีขออนุญาตนะคะเอาแขวนไว้ที่หน้าหาบถ้าหากใครจะมีความรักความเมตตาเอ็นดูสงสารมัสซีจะส่งค่ารถกลับบ้านแล้วก็ใส่ในกระเป๋าหลุยของมัสซีนะคะเอาเอาหลวงพี่เขาใช้ทำไมแต่ว่ารถเนี่ยยังต้องใช้น้ำมันมัสซีจะเดินไปเนี่ยหาบดูสิคุณพ่อใจพระคุณแม่ใจบุญเยอะแยะมากมายเลยมัสซีก็สู้ไหวนะคะแต่ว่าแต่มีแต่ด้วยอ่ะใช่ค่ะแต่ว่ามัสซีต้องหาเงินทุนเขาเรียกว่าทุนประเดิมเริ่มต้นก่อนนะคะหลวงพี่โอ้ได้มีรายชื่อไหมเล่ามัสซีไม่มีรายชื่อสิคะไม่มีรายชื่อแต่มัสซีน่ะมีอยู่ในหัวใจของมัสซีเลยเอ้ายังไงก็คือว่าหันไปแล้วก็หันมาหลวงพี่นั่นแหละค่ะเอ้าเป็นหนึ่งในหัวใจของมัสซีเลยนะคะโอ้เอ้าเป็นองค์แรกเลยที่มัสซีมาในวัดประเดิมไปเหรอใช่ค่ะเอ้าหลวงพี่คะมัสซีขออนุญาตรบกวนขอทุนประเดิมเริ่มต้นนะคะธรรมดาต้องเจ้าวาดก่อนนะประเดิมอ่ะมัสซีรู้จักหลวงพี่ก่อนขออนุญาตเจ้าวาดก่อนได้พี่เจ้าค่ะท่านเจ้าอาวาสอ่ะมัสซียังไม่รู้จักเลยไม่รู้จักแล้วมาถูกยังไงวิแกนี่แหมหลวงพี่เจ้าค่ะไม่มัสซีก็เดี๋ยวหาเหรียญก่อนกลัวหลวงพี่จะเมื่อยเอาเจ้าค่ะหาเหรียญก่อนมัสซีช่วยไหมคะหาเหรียญก่อนถ้าเหรียญมันจะหนักไปไหมคะหลวงพี่เอาไม่เอาอีกมัสซีว่าจะหนักเกินนะคะเอองั้นเอาแบงค์ไปแล้วกันโอนก็ได้ค่ะหลวงพี่โอ้ยโอนไม่เป็นโอนไม่เป็นเหมือนหลวงพี่จะคิดมากนะเจ้าคะไม่คิดมากหรอกฉันนะนี่ก่อนมัสซีช่วยนับไหมคะหลวงพี่ไม่รู้ดีมันเท่าไหร่เอา
มาสีจะบาปไหมคะเนี่ยมาขอทุนประเดิมเริ่มต้นจากพระเนี่ยไม่บาปแล้วก็ได้บุญขอบพระคุณค่ะนี่คือตัวอย่างที่ดีนะคะหลวงพี่เงินทองก็ไหลมากองกลางบ้านคุณพ่อใจพระคุณแม่ใจปูนดูไว้นะคะเจ้าค่ะมากน้อยมัดสีไม่ว่าเจ้าค่ะหลวงพี่ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วมัดสีไปสี่สี่เอาชาลีสี่แล้วหลวงพี่ล่ะคะชาลีเอ้าชาลีชาลีครับดีนะอยู่ใกล้ทายกแรกแบงค์ครับครับมาสีขอรบกวนเอากันหากันหาเอ้ามาสีจะได้มีแรงเดินต่อเอานางแสงเท่าไหร่ข้างละ200เดี๋ยวจะไปเกทับไม่ได้ทำบุญทำบุญเราเป็นผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมสารชี้ทางพระนฤพานให้พ้นโศกวิโยคภัยนะก็ทำบุญกับวัดหัวโพนะทีนี้ขอกราบขอบพระคุณนะคะหลวงพี่มาสีไม่รู้จักท่านเจ้าอาวาสอ้าวก็เรียกดิแต่รู้สึกว่าขอกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสพระอธิการอำนาจเตชะทะลกร้องไปที่มัสีแกก็กันหาชาลีนี่ลูกอ้าวกันหาชาลีชาลีไปหลุดไปหนุนนะคะไปครับผมก็มีกระเป๋าหลุยเหมือนกันครับผมโอ้โหแม่แกได้เตรียมพร้อมเลยอ๋อขอโทษค่ะขอโทษนะคะขอบคุณมากครับขอกราบขอบพระคุณอ้าวมัสซีเดินไปทั่วร้องไปด้วยเดินไปด้วยเนาะโยมจะได้ใส่กันสีไปหาผลไม้เดินไปทั่วนมัสสีนะก็เป็นเวลาที่ตาชูชกจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเวสสันดรเพื่อขอชาลีกันหาณกาลบัดนี้เท่าชราตาชูชกเป็นคนสกปรกตัวอับปลีหนียมพบาลลงมาเกิดไหนล่ะเนี่ยอาสมเวสสันดรหลายปีแล้วโอ้เอ้าเดี๋ยวอะไรหยุดนี่แกมานี่ไม่กลัวโควิดกันเลยเหรอเนี่ย
โอ้โหมากันเยอะแยะเดี๋ยวเป็นโควิดเดี๋ยวเจ้าว่าจะลำบากใจเอาล่ะสู้ฉันก็ไม่ได้พอเป็นโควิดพระอาจารย์โทรคืนงานเรียบเลยแน่แกนี่ล้วงตูดซะแล้วไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงเดี๋ยวเก็บไปสังคมเองวู้วู้อย่าตียาวมากยาวมากเดี๋ยวมันดึกเกินไปสั้นๆพอวู้ข้างในข้างในมีใครอยู่ไหมโอ้ข้างในมีจ้ะแล้วข้างนอกอ่ะคนหรือหมาจ้ะบู้คนไม่ใช่หมาโสโพธิสัตว์โตพระอิศวรได้ยินเสียงพราหมณ์มาตะโกนอยู่หน้าอาสมก็จึงได้ตรัสเรียกชาลีกันหาก็ว่าชาลีกันหาเทคาเสด็จพ่อออกไปดูใช่ลูกนะเสียงใครมาตะโกนโวกเวกโวยวายอยู่ที่หน้าอาสมถ้าหากว่าเป็นคนก็ไปเชิญเขาเข้ามาถ้าหากว่าเป็นหมาก็ไล่ออกไปไปดูใช่ลูกไปพระเจ้าค่ะพูดแปลกๆเลยไหนไม่เห็นมีใครมารับเราเลยเนี่ยไปกันเลยน้องเล่าไปรับตาเท้าถึงทีด้วยความไม่รู้ของชาลีจะถูกขยี้เหยียบย่ำเจ้าชาลีไม่อยู่รอออกไปรับพ่อเท่าพรามไม่มีใครมารับเลยเหลียวซ้ายเหลียวขวาไม่มีใครมารับเดี๋ยวถือวิสาสะเข้าไปเองดีกว่าวะเสียเวลาว้ายผีนายผีเหรอวะเฮ้ย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 เดี๋ยวจ้าตามึงวิ่งหนีอะไรล่ะผีไงตาเป็นผีไหนผีนี่ไงผีผีบ้านมึงเหรอจะหลอกเหมือนฝีมัตตภูมิเนี่ยหนูสงสารเขาอะจ้าตาแม่เมื่อกี้ลงมาแม่เขาทักเลยหล่อแล้วจ้าว่ายังไงล่ะพี่พีททองเจือโอ้โหแม่คนไหนครับเข้ามาอีกนิดนึงสาวๆทักว่าไงว่ายังไงล่ะพี่ฟีนัตภูมิโอ้โหพอเข้ามาถึงศาลาเขาทักเลยทักอีกว่าว่าไงล่ะไอ้เตี้ยเด็ดนี่เป็นใครเนี่ยมาเนี่ยไม่กัดหนูนะตาไม่กัดคนไม่ใช่หมาดิไอเด็กคนนี้ดูท่าทางเฉลียวฉลาดน่ากลัวถ้าคืนเล่นกับมันมากไปเด็กมันจะไม่กลัวเราเราต้องตะวาต้องคอกมันแม่บ้าตาแม่กลัวแล้วจะตาเอ็งไม่ใครวะเนี่ยฉันชาลีจะตาไอคนนี้เป็นใครวะกันหาจะตาเป็นอะไรกับพระเวสสันดรเป็นลูกพระเวสสันดรจะตาแม่อุบะให้ลูกมารับไปบอกพระเวสสันดรเลยว่าไม่สมเกียรติเราให้พ่อเองมารับเราไปจ้าตาไม่ต้องตีแม่ไม่ต้องตีเพื่อขยันตีพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อต่างไปเท่าเดิมมีอะไรหรือชาลีเมื่อสักครู่นี้ที่เสด็จพ่อนั้นได้ใช้ก้าวของฉันและน้องกันหาออกไปรับตาเท่าด้านนอกตาเท่าเขาบอกว่าก้าวของฉันสองคนไม่สมเกียรติที่จะออกไปรับเขาอยากให้เสด็จพ่อนั้นออกไปรับด้วยตัวของพระองค์เองพระเจ้าค่ะไม่เป็นไรเมื่อเป็นความต้องการของพ่อพราหมณ์เช่นนั้นชาลีกันหาอย่าเล่นไกลจากอาสมนี้นะเดี๋ยวพ่อจะไปเชิญพ่อพราหมณ์เขาเข้ามาเองว่าแล้วก็ไปหนอกแก้วเวสสันดรพระเจ้าค่ะเขาจะได้ออกไปนอกอาสมเห็นพราหมณ์มายืนตะคุ่มอยู่ตรงหน้าก็จึงได้เชื้อเชิญพ่อพราหมณ์ขึ้นว่าพราหมณ์พระยกขลับพระทูลกระหม่อมพระเวสสันดรเชิญเข้ามาก่อนพักผ่อนตามอัธยาศัยสุขจะเดินทางมาไกลเนาะเดินทางมาไกลเจ้าค่ะนั่งก่อนก่อนจะนั่งจะถามสักนิดเถอะไม่ทำไมข้างล่างไม่นั่งข้างบนทำไมแล้วอ้าวผู้มีศีลก็ต้องนั่งสูงสูงอย่างนี้แหละโอ้แต่คนมีศีลต้องนั่งสูงสูงใช่หม่อมฉันเป็นตัวเตี้ยเดี๋ยวคุยไม่ถนัดยังไง
นั่งเพราะองค์สูงไงอ๋อถ้าเกิดคุยมากต้องเฉงิ้มหน้าอย่างนี้เออเดี๋ยวก็พอดีดิไม่ตักนิ้วตะเข็บกินตายเออเอาเลือกเอาตามมารยาทใสไอ้หนูจ้าตาไปหาโซฟาไม่ดิโซฟาคืออะไรเหรอจ้าตาเอาที่นั่งเก้าอี้ไงเก้าอี้เก้าอี้อ๋อมีจ้าตาเออไปเอามาไปเอามาสิเออให้สมเกียรติสมน้ำสมเนื้อกันหน่อยเรื่องมากจริงๆให้เก้าอี้มานั่งมานั่งคุยพิศนอนจะได้คุยถนัดถนัดเออแม่แม่แม่มาแล้วจ้าตาตั้งได้ตั้งลองตั้งดูลองตั้งดูไม่เหมาะไม่เหมาะเอาบนนี่ดีกว่าตั้งบนตรงนี้เลยตาสูงดีลูกจะนั่งเทียบเท่าพิศนอนสักหน่อยนานๆทีได้มาวัดหัวโพโอ้โหพระนักเทศชื่อดังวันนี้ได้มาเห็นตัวจริงเสียงจริงแล้วพระสองรูปนี่เคยออกโทรทัศน์ที่ช่องไหนล่ะจ๊ะตาเคยดูเคยดูเคยดูเลยจ๊ะตาโอ้โหเมื่อก่อนนี่เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับของพระอาจารย์สองรูปเทศที่ไหนดีที่นั่นเลยเมื่อวันก่อนนี่เทศอยู่ช่อง3เทศช่อง3เลยเหรอจ๊ะประมาณ5โมงเย็น5โมงเย็นรีบกลับบ้านเลยเป็นไงล่ะจ๊ะตาไม่ดูไปดูช่องข่าวดีกว่าไม่น่าเล่นนะตานั่งเลยนะนั่งเลยจ๊ะตาเอานั่งเลยเฮ้ยเป็นไรจ๊ะตาอุบะอุบะอะไรจ๊ะตาไอ้เด็กเลวดึงออกทำไมล่ะก็ฉันเนี่ยไปหยิบมาเมื่อสักครู่นี้เห็นเก้าอี้มันเพื่อนจะมาปัดให้จ้าตั้งนานตั้งเนไม่ปัดเพราะกูจะมาปัดเดี๋ยวกูนั่งเองเดี๋ยวได้ๆนั่งเลยจ้าตาฉันบริการตาเลยจ้าไม่ต้องนั่งข้างล่างเนี่ยตรงเนี้ยจ้าตาเดี๋ยวลงไปพอดีเดี๋ยวเอวหักพอดีลูกยังไม่โตมีลูกตั้ง3คนนะจ้าตาไม่ต้องยุ่งกับกูเลยนั่งตรงเนี้ยตรงนี้เลยเหรอพระทูลกระหม่อมผู้อิสันดรกระหม่อมท่านเท่าธนาตาชูโชคเดินทางมาจากบ้านทุนวิทย์พระเจ้าค่ะอ๋อมาจากบ้านทุนวิทย์พระเจ้าค่ะเดินทางมาจนถึงเขาวงกตเช่นนี้มีธุระอันใดหรือพ่อพรามมีธุระธุระอะไรที่ต้องมากราบทูลพอดีเขาล่ำลือกันนักกันหนาว่าองค์ผู้อิสันดรนั้นน่ะเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องให้ทานชอบแจกทานวันนี้ก็มาต้องการเป็นคำสั่งของเมียมีเมียด้วยเหรอถึงแก่อย่างนี้ก็มีเมียชำนาญเดี๋ยวเดี๋ยวถามหน่อยทำไมเดี๋ยวลืมถามถามเลยพ่อพรามมีชื่อว่าอะไรจะเอาชื่อจริงหรือชื่อเล่นเอาชื่อเอาสองโอ้มีสองอย่างเอามีสองอย่างเอาชื่อเล่นก่อนอ่ะจะเอาชื่อที่บ้านเรียกหรือข้างนอกเรียกมีอีกข้างนอกบ้านหรือในบ้านเหรอเจ้าที่เพื่อเรียกหรือพ่อเรียกเราอ้าวโอ้เรื่องมากจริงๆอุ้ยแกนี่เดี๋ยวบอกก็ใช่เอาชื่อเล่นดูเอานะดูเอาอะไรถ้าเกิดถามว่าชื่อเล่นชื่ออะไรบางคนเขาก็เรียกว่าพี่ฟีดมัตตภูมิหน้าเหมือนจริงอ่ะชื่อเดียวนี่คือชื่อเล่นอ้าวชื่อจริงถ้าชื่อจริงดูเอาถ้าเกิดทายถูกวันนี้ขาดตัวสักบาทนึงไม่เอาเลยพะยะค่ะอะไรวิชื่ออะไรแจ็คดูทำไมยกให้ได้ยกมือทำไมไม่เมื่อยไงชื่อก็ชื่ออะไรบอกมาเตี้ยนี่เนี่ยยกทำไมเมื่อยออกกำลังไม่ใช่อะไรฮะชู่ชกโอ้แม่ก็บอกว่าชู่ชกก็หมดเรื่องไปแล้วมันยกมือยกไม้แล้วก็นึกว่ายกทำไมชื่อชู่ชกนามสกุลมีไหมมีอะไรดอกอ้อดอกอ้อฮิโนนงโนอ๋อดอกอ้อดอกอ้อฮิโนนงโนโอ้ชื่อยาวจริงเอาแล้วอายุเท่าไหร่อายุถ้าคนเราคุยกันได้ก็พอยศหล่นลดกันได้ละเท่าไหร่80 80โอ้โหเมียแกคงอายุเท่ากันละมั้งอะไรนะฮะอะไรนะเมียแกอ่ะ80เท่ากันนั่นแหละอายุ80อย่างนี้นะเตะปี๊บยังดังนะพระคุณอ๋อแต่ปี๊บดังมีเมียเด็กมีเมียเด็กมีเมียเด็กอายุเท่าไหร่15หยกหยก16ย้อนย้อนโอ้มีเมียเด็กไม่ธรรมดาเนาะไม่ธรรมดานะคนมีเมียเด็กแสดงว่ามาถึงนี่เพราะเมียเมียเขาใช้มาใช้มาทำอะไรใช้มาให้ขอสองกุมารกันหาชาลีไปเป็นทาสรับใช้ตาสีตาสาชูชกท่านมาขอชาลีกันหา
เรายินดีที่จะให้แก่ท่านแต่ว่ามัทสีนั้นผู้เป็นแม่เธอก็ยังอยู่ต่อแต่ว่าตอนนี้ไปหาพระมายังไม่กลับมารอให้มัทสีกลับมาก่อนได้ไหมพระองค์พระยาค่ะจะรอทำไมถ้าพระองค์รอแม่เขามามีหรือว่าแม่จะให้ลูกออกจากบ้านเมืองนี้ไปลูกก็ต้องไม่ให้แม่ไปจะเสียเวลาทำไมพระยาค่ะพระองค์โอ้แสดงว่าท่านจะรีบกลับจะรีบกลับเนี่ยมันดึกดื่นมืดค่ำเออเอาละเมื่อเป็นความต้องการเช่นนั้นเพื่อพระโพธิญาณชูชกเรายินดีให้ชาลีกันหาแก่ท่านณกาลบัดนี้เลยรับเสด็จพระยาค่ะเมียใช้รีบไปเดี๋ยวเอาสองกุมารไปทาสเข้าใจเลยบทบาทการแสดงวันนี้อาจจะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่าเด็ดเหนื่อยจากงานกลางวันหัวอกเอ๋ยเจ้าชาลีฟังแจ้งว่าจีว่าจาขอยกเราให้ไม่โหยหามันทุกอุลาสถานหันมาบอกน้องฟังพี่นะถ้าคืนอยู่จะใครจากพ่อแม่มัดสีนี้ไม่ทราบอยากให้แม่กลับสุดกันตัวพี่นี้จะขอนำหนีลงสระน้ำน้องน้อยด้วยการกระเถิบก้าวถอยให้เกิดเป็นลอยถอยเลื่องหนีเท่าชูชกคนชั่วแล้วหยิบใบบวงมาบังชาลีกันหาได้ฟังพ่อมอบตัวนักต่อให้แก่ตาจูชกเลยพากันถอยหลังลงไปสู่สะบกรณีนักกาลบัดนั้นเออจะไม่เสียเวลาผมท่านก็ถือโอกาสลาเลยพระสันดรอ้าวโชคดีเดี๋ยวจะนำปัญหาชาลีแล้วไปแล้วไปแล้วหาอะไรไหนฮะคุณพระช่วยตกใจไปอะไรขนาดนั้นไม่เคยไหนบอกจะรีบไปไม่เคยดูรายการคุณพระช่วยเหรอฮะคุณพระช่วยแต่งแต่งแต่งไม่ใช่ถ้าไอ้ท็อปไอ้ท้ายอยู่นะบอกคุณพระช่วยแต่ง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 ไม่เคยดูสิท่าเออพระทูลกระหม่อมไม่ตบัดสัตว์อะไรอ่ะเป็นอวิสันดรแท้ๆถุยน้ำลายแล้วเก็บมาเกินกินหรือยังไงชูชกเพี้ยนไปแล้วแกเพี้ยนอะไรล่ะไหนบอกจะรีบกลับไงก็จะรีบกลับพระองค์บอกว่าให้แล้วและขยิบหูขยิบตาให้ไอ้สองกุมารหายไปไหนแล้วล่ะเราไม่ได้ขยิบตาที่ไหนแล้วและหายไปไหนแล้วไหนกันหาชาลีแล้วเราก็นั่งอยู่ที่นี่เอาชาลีกันหาไปไหนแล้วเราพระพราหมณ์อ้าวนี่แหละเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยบ้านนี้ช่องนี้รูนี้ฟังไว้ดีนะองค์เวสสันดรตบัดสัตว์ยกลูกแล้วขยิบหูขยิบตาให้ลูกหนีไปนี่แหละไม่อยากนับถือไม่อยากเชื่อเวสสันดรชูชกใหญ่ท่านมาตัดพ้อต่อว่าเราเช่นนี้ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เมื่อภัยมาถึงตัวก็ย่อมที่จะหนีเอาตัวรอดเป็นธรรมดารอสักครู่ได้ไหมอ้าวได้ได้เดี๋ยวเราจะไปตามลูกทั้งสองมามอบแก่ท่านเองนั่งรอตรงนี้แหละนั่งรอตรงนี้แหละกินผลไม้ไปพังๆก่อนนู่นจุชกกล้วยก็มีโอ้หลายอย่างผลไม้หลากหลายพระพิสันดรว่ามังคุดก็กินได้เออได้ถึงงั้นมะม่วงก็กินได้มะม่วงกินได้ได้ถึงงั้นทำไมเห็นหน้าหม่อมฉันเป็นลิงไงกินกล้วยเนี่ยแหมก็รอก่อนไงเล่าจะได้ใจเย็นๆไงเล่าได้ถามจริงๆเถอะว่าไงมาขี่องค์เนี่ยฮะมาขี่รูป2แล้วทำไมองค์รูปไม่พูดอะไรเลยล่ะฮะ
ไม่ใช่ถึงเวลาหมายความว่ามาองค์เดียวเนี่ยค่าตัวเยอะกว่านั้นเถอะโอ้องค์รุ่นประคับประคองเรื่องใช่อาหารสองละประมาณอาหารสองกินแตงโมไปพางก่อนพระพราหมณ์นั่งให้ใจเย็นๆก่อนนะแล้วพระสันดรจึงออกติดตามหาลูกทั้งสองจนกระทั่งไปพบรอยเท้าของลูกที่ขอบสระโบกครณีมีแต่รอยเท้าขึ้นจากสระเพียงอย่างเดียวไม่มีรอยเท้าลงสระเลยแม้แต่รอยเดียวเช่นกันชาลีกันหาลูกรักทั้งสองของพ่อเป็นเด็กฉลาดเข้าตำราที่ว่าน้ำแหลมไม่มีใครเสี้ยมมะนาวกลมเกลี้ยงไม่มีใครกลึงนะชาลีกันหาลูกทั้งสองของพ่อฉลาดแต่ว่าขาดเฉลียวคิดจะหลอกพ่อว่าขึ้นจะสระไปแล้วมีที่ไหนคนไม่ลงไปสู่สระจะขึ้นมาเพียงอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้ลูกทั้งสองซ่อนกายอยู่ในสระโบกครณีนี้เป็นแน่แท้ขั้นจะตัดเรียกว่าชาลีกันหาขึ้นมาเถอะเดี๋ยวพลางก็จะคอยนานก็จะไม่สมศักดิ์ศรีจึงได้ตรัสเรียกชาลีกันหาอุปมาว่าเป็นเหมือนหนึ่งสำเภาทองยานาวาว่าตาตาเจ้าพ่อเจ้าไม่รู้หรือคือพระปิตรงนี้บรรจงรักพระโพธิญาณหวังว่าอาจจะยังสาดได้ข้ามห่วงมหานพพบประสงสารให้ถึงฝั่งฟากอันเป็นเยี่ยงอย่างยอดยากที่บุคคลนั้นที่บุคคลใดนั้นจะข้ามได้สำเภาลำใดของพานนี้ซึ่งจะได้ตกแต่งต่อติดเป็นกงวานประกอบประกาบกระดานตอกตึงตะปูตะปริงยิงตึงกระชับชิดผืดแหลกที่ติดตอกมันสมน้ำมันชันเขียวแล้วเยียอุยามาเธอสินาพ่อมาแม่มาจงมาช่วยพระบิดายกยอดปิยปุตตทานบารมีแต่ไหนกันละครั้งเดียวนี้เธอขึ้นมาเถอะชาลีกันหาลูกรักทั้งสองของพ่อเดี๋ยวพรางก็จะคอยนานเราทนฟังคำด่าไม่ได้แล้วกันหาชาลีหนักใจเรานี้หนักหนาไม่อยากเห็นหน้าเลยนี้ได้ฟังพ่อเอ่ยว่าท่าหนูก็ขึ้นจากสระทันทีอย่าคิดนี่อีกเลยนั้นน้องเป็นสำเภาทองช่วยทันพ่อหวังยึดโพธิญาณเราจึงช่วยทันส่งท้ายเป็นสำเภาทองกันเถิดแทนคุณที่เกิดก่อกายแล้วชาลีกันหาก็พากันขึ้นมาจากสระโบกครณีณกาลบัดนั้นถวายบังคมให้เสด็จพ่อเออชาลีกันหาลูกรักทั้งสองของพ่อบัดนี้พ่อได้มอบเจ้าทั้งสองให้แก่พราหมณ์ชูชกไปเถอะนะลูกนะไปอยู่กับพ่อพราหมณ์บัดนี้แม่มัทสียังไม่กลับมาเพื่อพระโพธิญาณเสด็จพ่อจึงได้ให้ลูกทั้งสองแก่พราหมณ์เอาเถอะเอาเราให้เราพามาแล้วชูชกพ
พาไปเลยอ่ะงั้นไปเลยมึงไปเลยให้กูเด็กเหนื่อยแม่ไอ้เด็กเวรให้กูเหนื่อยโอ๊ยตาเข้าชราตาชูชกได้รับพระราชทานสองกุมารก็นำเถาวัลย์ที่เตรียมมาประกอบชาลีกันหาตีสองกุมารต่อหน้าพระราชดอนมาอยู่ที่เขากฎแห่งนี้ก็ไม่มาด้วยมือเปล่าเห็นชูชกมาตีลูกทั้งสองเช่นนี้เล่าใครจะทนอยู่ได้จึงขอพระขันหมายจะฟันชูชกให้ตายนักอลบัตตายจะเถิดชูชกหน่อยเท่าใจร้ายมาตีลูกเราต่อหน้าทำได้อย่างไรอยากจะตายจะไปชูชกลูกพ่อลูกพี่ไม่ช่วยฉันเลยเหรอจะหยิบมีดจะแทงแล้วเนี่ยนางยังเฉยใจเย็นนะพระองค์ท่านเนี่ยว้ายชูชกเล่นองค์นี้องค์นี้เหมือนองค์เดียวกันเลยเนาะอยากจะตายใช่ไหมเล่นองค์เดียวกันเลยเนาะอยากจะตายไงเอ้าพระสันดอนไม่ท่านให้แล้วเป็นสิทธิของเราจะขี้จะตียังไงก็คือเป็นทาสของเราท่านหมดสิทธิแล้วนี่เออจริงสินะชูชกเราให้แก่ท่านเรียบร้อยท่านจะดุจะด่าจะตีจะว่าอย่างไรก็เป็นสิทธิของท่านชูชกอย่าเพิ่งตีลูกเราตอนนี้ได้ไหมให้เราสั่งเสียชาลีกันหาสักประเดี๋ยวเดียวได้เลยทุกคนชาลีกันหาพระเจ้าข้าเสด็จลูกรักทั้งสองของพ่อพระเจ้าข้าบัดนี้เสด็จพ่อได้ให้ลูกทั้งสองแก่ชูชกแล้วจงไปอยู่กับพราหมณ์ชูชกเขาจะดุจะด่าจะตีจะว่าอย่างไรลูกของพ่อทั้งสองต้องอดทนบัดนี้พระแม่มัสียังไม่กลับมาชาลีมีอะไรจะสั่งเสียถึงพระแม่มัสีบ้างมีพระเจ้าค่ะว่าไปลูกเสด็จพ่อพระเจ้าค่ะเมื่อยามใดที่เสด็จแม่มัสีนั้นเสด็จกลับมาสู่อาสมแห่งนี้แล้วไม่เจอลูกทั้งสองออกเพี้ยนพานวิ่งเล่นกันก็อยากให้เสด็จพ่อนั้นได้เอาคำที่ก้ามฉันจะเอ่ยต่อไปนี้ฝากถึงเสด็จแม่มัตสีว่าเมื่อแม่มัตสีกลับมาไม่เห็นลูกแล้วให้แม่นัตสีนั้นเสด็จไปรับตัวก้ามฉันกันหาและชาลีที่ติดตามไปเป็นท่าของเท่าชูชกแล้วข้อสุดท้ายพระเจ้าค่ะว่าไงไม่ว่าชาติหน้าชาติไหนกี่ร้อยกี่พันชาติกระดับชั้นชาลีก็จะขอเกิดเป็นลูกของเสด็จพ่อพระเวสสันดรและเสด็จแม่มัตสีสืบต่อไปทุกภพทุกชาติพระเจ้าค่ะเออสมแล้วชาลีที่เจ้าเป็นลูกรักของเสด็จพ่อและเสด็จแม่ทุกคำที่ออกจากโอษฐ์เจ้าย่อมเข้าสู่โสตของพระแม่มัตสีอย่างแน่นอนกันหาและลูกมีอะไรจะสั่งเสียถึงพระแม่มัตสีบ้างเทคะเสด็จพ่อกันหาไม่มีอะไรที่จะสั่งเสียถึงเสด็จแม่กันหาเกียรติเสด็จพ่อแม้แต่ลูกตาดำๆเสด็จพ่อยกให้เขาได้ถ้าเกิดชาติหน้าชั้นใดกันหาจะไม่ขอเกิดมาเป็นลูกของเสด็จพ่ออีกเสด็จพ่อใจร้ายเสด็จพ่อใจดำกันหาวันนี้เจ้ายังเล็กนักเจ้าอาจจะพูดไปโดยเขาเป็นพ่อของเราที่ไม่ได้คิดพิจารณาให้ถ่องแท้เราให้ซึ่งไม่รู้ว่าเสด็จพ่อเสด็จแม่นั้นมีความรักลูกมากขนาดไหนเอาเถอะกันหาวันนี้เจ้ายังไม่ทราบและเข้าใจเมื่อเจ้าเติบใหญ่ไปในภายหน้าคงที่จะทราบและเข้าใจพ่อไม่โกรธลูกอย่างแน่นอนชาลีเจ้าเป็นลูกผู้ชายพ่อจะตีราคาค่าตัวเจ้าว่าชาลีนั้นมีเงิน 1,000 ตำลึงทองส่วนกันหาผู้น้องเป็นลูกผู้หญิงพ่อจะตีราคาค่าตัวเจ้าว่าโคคาวีทาสีทาสาช้างม้าอย่างละ100อีกส่วนคือทองไม่น้อยร้อยตำลึงถ้ายื่นถึงมือพราหมณ์ชูชกเมื่อใดลูกทั้งสองของพ่อก็จะพ้นจากความเป็นทาสของตาชูชกเมื่อนั้นจำไว้นะลูกพระสันดรสั่งเสียลูกทั้งสองเสร็จสับเรียบร้อยก็จึงได้มอบชาลีกันหายแก่ตาชูชกแล้วหลั่งน้ำทักษิณทกให้ตกลงเหนือมือพราหมณ์ว่าอีทางเมทานังขอผลทานที่ได้สละลูกทั้งสองให้แก่พราหมณ์ชูชกในกาลครั้งนี้ขอให้สำเร็จพระโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นด้วย
ทินแล้วพระองค์ก็ทรงปิดพระทวารบานประตูบำเพ็ญบารมีนั่งนิ่งอยู่ในอาสมณกาลบัดนั้นไปโอ้ต้องโผล่เมื่อไหร่โผล่โอ้ละจ้าตาขอโทษจ้ะเมื่องานที่แล้วฉันเป็นชูชกลืมตัวจ้ะโอ้ใจร้อนไปได้ขอโทษจ้ะงานที่แล้วฉันเป็นชูชกใช่งานที่แล้วฉันเป็นชูชกขอโทษจ้าตาเจ็บใช่ไหมอยากจะเป็นอยากหยุดเขาเรียกว่าอะไรอยากจะพ้นธาตุไหมล่ะอยากจะตาอยากพ้นธาตุเหรออยากจะตาเวสสันดรเขาสั่งไว้ยังไงจำได้ไหมจำได้จะตาจำได้เดี๋ยวกรรมการไปไหนเนี่ยกรรมการขอบาท2ใบเร็วเล่นไม่ไหวเล่นไม่ช้าให้ไวสรุปเรื่องให้รู้เรื่องเลยเดี๋ยวเอาบาท2ใบนะไปขอนะ5บาท10บาทขอให้ได้ถ้าขอมันจะตีตายตีโอ๊ยตาม ีอะไรร้องขอร้องไปแล้วก็เดินไปด้วยเดี๋ยวถ้าไม่ได้อิดอดโอเออะไรเนี่ยกระเป๋าลุยจะตายคือพี่ตองโอ้โหนี่มาเป็นทีมเลยทั้งแม่ทั้งลูกเลยเนาะแม่ลูกกันจ้ะเป็นทีมเลยหากินช่วยกันมาหากินยุคนี้ไม่มีงานลิเกโอ้โหเมื่อก่อนนี่ไม่ธรรมดานะพระอาจารย์เมื่อก่อนอยู่กับพรเทพพรทวีตอนนี้ออกแล้วออกจากพรเทพแล้วไม่ตั้งคณะโทรศัพท์หายนึกว่าตั้งวงเองไปอยู่กับนี่เลยสอนรามน้ำเพชรอ๋ออยู่ได้4คืนไม่ออกอ้าวโทรศัพท์สอนรามหายหายแล้วและตอนนี้ไม่เล่นลิเกแล้วล่ะไม่มันจะตั้งร้านโทรศัพท์อ๋อเพราะมันเอาของลิเกพรเทพสอนรามมาขายที่มันหมดแล้วอะไรจะขนาดนั้นไปเอ้าไปร้องไปวิงวอนใจนานายหญิงชายเจ้าข้าไปไปขอฝากใจเฮ้ยทางนี้ก่อนทางนี้ทางนี้เมตตาผมมาเพิ่งบนลมบ่ายชูชกด้วยจ้าจงปราณีขอบคุณครับผมยังไรที่อาศัยส่งเสียงร้องวอนไว้ตรงใจหลายคนเป็นห่วงโอ้ทุกคนทุกคนเอาไม่ได้พระอาจารย์โอ้แหลมลงไม่ต้องคิดล้นเลลิเกอย่างผมเล่นทั้งคืนน่าชื่นอกตมละทมทนเหงาเศร้าสวงจนก็จนหลายคนนุ่นนำตำสวงขาดคนรักเป็นห่วงช้ำสวงโหดว
ังไม่ดีอกเอ่ยช้ำจริงเลยน้องขอได้ยังอกมาฉันบ้างให้ไม่ให้เนี่ยให้ตีนะยกและชูโชคละเจ้ที่สูงศักดิ์ศรีไม่มีรางวัลให้แล้วเราชูโชคให้แล้วเหรอยิ้มให้ผมนั้นยังดีต้องดูต้องดูเฮ้ยกูไม่ได้เลยแล้วกูไม่ได้แล้วกูไม่ได้กูต้องโดนตีอะยังไม่ได้ให้ผมเลยโอ้ไม่ตีแล้วจ้าขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมฝากด้วยนะครับทีมงานจากสำลิดมหาลาภนะครับลิเกแห่งอำเภออู่ทองประกอบเทศกันหาชาลีมิสิชกวันนี้โดยรับเกียรติจากคณะอุติพิพาทของพรณภานะครับเป็นผู้ติดต่อผ่านมาอีกทีนึงนะฮะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอกเอ่ยช้ำจริงเลยน้องอกไหลซึ้งแม่ยกหยิบยกที่สูงศักดิ์ศรีไม่ได้กูไม่ได้กูตีไม่มีรางวัลยิ้มให้ผมนั้นยังดีปวดใจทุกข์เหลือสุดยอดปอทอแล้วจ้าจ้าชูชกด้วยเอาม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 าชูชกด้วยจ้าชูชกด้วยจ้าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอาชูชกไหมพี่ไม่ให้ชูชกอีกแล้วเหรอกูตีโอ้สักหน่อยนะพี่นะคะน้ำมันกลับบ้านจ้าวิ่งวอนใจน้าหน้ายิ่งชายเจ้าขาขอฝากใจโปรดได้เมตตาผมมาเพิ่งบนลมใบจงประณีไม่นั่งลงเหรอไม่นั่งลงเหรอผมยังไรที่อาศัยส่งเสียงร้องวอนว่าตรมใจไร้คนเป็นห่วงโทรแลมลอนลอนเลลิเกอย่างผมเล่นทั้งคืนนะชื่นอกตรมไม่ได้ต้องให้ต้องให้จะหน่อยนะลาทมทนเหงาเศร้าสวงโจรก็โจรหลายคนนุ่นนำต่ำสวงมีไหมจ๊ะขาดคนรักมีไหมทุกชกมีไหมเนี่ยเป็นห่วงช้ำสวงโทดูวางไหมดีจะเข้าไปพอดีอกเอ่ยช้ำจริงเลยน้องอกไหลซึ้งแม่ยกหยิบโยกที่สูงศักดิ์ศรีไม่มีรางวัลยิ้มให้ไม่ให้เหรอไม่ให้กูตีอีกต้องให้ดิต้องให้ถ้าไม่ให้ต้องให้กลางก่อนไม่ตีแหมเฮ้ยมานี่ทางนี้เขารอให้รางวัลช่วยหนูด้วยชูชกตีหนูแม่รางวัลทางนี้เจ๊ผมก่อนเลยคิดว่าชุบโชคจะติดหนูตกใจหมดเลยเดี๋ยวชุบโชคขอสักเพลงนะพระอาจารย์อย่าหาว่าช้านะขอสักนิดนึงได้ไหมชุบโชคขอสักเปิ้ลหน่อยเนาะเดี๋ยวขอบคุณมากชุบโชคอยากร้องบ้างพระเอกมันร้องแล้วสมณีร้องหนึ่งสองสามเสียงเข้าท่ากล่อมโลกเดียวได้ให้หายวังเวชโรมเสียงเพลงไปบนโลกลอน
งนี้จงแทรกสอนสู่พึกพงจะเข้าไปต้องมีผู้หญิงเนาะทั่วสินคอนทั่วคุณเข้าอย่าล้วงอย่าล้วงแวกม่านเมฆาสู่ฟ้าอำไพเทวะองค์ใดทุกใจเงียบเงาเพลงนี้จงช่วยบรรเทานั่งข้างนอกนั่งข้างนอกก็ไม่รอดนะจ๊ะทุกท่านบางเบาเฝ้าวิมานทิมพีขอบคุณมากครับวังวางกลางทะเลแสนเปลี่ยวมัจฉาทองเที่ยวไปทุกถิ่นพีฝากเพลงไม่พ้องแสกสอกสายนาทีชีวิตตายทอวารีจงโชคดีและขอบคุณครับปลอดภัยขอบมากครับหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีครับมีไหมครับผมฟังเสียงผมสีละครยากลายเพลงนี้กล่อมโลกทั่วไปแต่ยาผมทุกใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีรับร้องสิบนิ้วนอบน้อมผมขอคำนับก่อนอื่นขอกราบหลวงพ่อเสียก่อนที่ทีมงานมาได้วิงวอนกราบพระนักเทศเสียก่อนวันนี้ทั้งมหาสมพระมหาศิลพระผู้มีศิลในสัจจะเป็นองค์แท้แรงธรรมะแบบจะวันนี้ขอบคุณน้องพี่แม่พ่อนั่งชมรูปหล่อคนสวยใครครับครับผมไม่ต้องมาชูโชคครับทั้งรูปร่างคนสังรวยแม่อาจารย์ผมตาดีอาจารย์นี่ขัดขวางเหลือเกินขอบคุณครับทางนี้จ้ะทางนี้ขอบคุณมากครับชูโชครวยแล้วแม่สิบบาทแล้วอาจารย์อุ้ยขอบคุณครับขอบพระคุณพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดหัวพ่อจิตใจก็โตแม่จ๋ากราบขอบพระคุณคณะดนตรีปีพาดพรนภาติดต่อผมมาทิ้งที่ถ้าไม่มีคณะพรณภาสัมฤทธิ์ก็ไม่ได้เกิดฟังกันไว้เถิดแม่พ่อฝากชื่อเสียงของเรากันไว้ละหนอละกราบแม่กราบพ่อนะกราบพี่ขอให้ร่ำรวยกันทุกทุกคนอย่าเจ็บอย่าโจรทะลจาให้บุญเกื้อหนุนนำพาเจริญก้าวหน้าเต็มที่
ให้ล้ำให้รวยกันทุกทุกคนอย่าเจ็บอย่าจนสี่นาทีขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนด้วยสาธุญาติโยมทั้งหลายกราบลาหลวงพ่อนะครับผมโชคดีลูกก็จะเล่าสรุปเนื้อหาสาระแต่ละการนิยมได้ฟังกันตรงนี้เพื่อให้เหมาะควรแก่การเวลากันกุมารจบลงตรงที่ตาชูชกพาชาลีกันหาล่วงลับประตูป่าในการมัสยิดที่9 90ประกาศถามมัสยิดกลับมาจากหาผลไม้ไม่พบลูกทั้งสองก็ตามหาไม่พบจนกระทั่งมาสรุปลงพระสันดอนปฐมพยาบาลจนมัสยิดฟื้นได้สติขึ้นมาแล้วก็ถามหาลูกอีกครั้งหนึ่งเวชนรบอกความจริงว่าลูกชายหญิงให้แก่พราหมณ์อยู่ชกไปแล้วมัสยิดไม่โกรธกลับอนุโมทนาในปิยปุตตทานบารมีเทวดาแท้สองสรรเสริญการที่เอามัสยิดสิ้นข้อความในการที่10สบับพระอินทร์ทราบเรื่องทั้งหมดจึงแปลงเป็นพราหมณ์มาขอมัสยิดเวชนรให้พระอินทร์ผู้เป็นพราหมณ์แปลงเป็นพราหมณ์นั้นก็บอกความจริงว่าไม่ใช่พราหมณ์แก่แต่ที่ไหนเมื่อให้มัสยิดแก่ข้าพระเจ้าแล้วก็จะไม่พามัสยิดกลับไปด้วยหรอกขอฝากให้ปฏิบัติรับใช้จนกว่าพระองค์จะสำเร็จพระโพธิญาณท้าวมัคควานก็ให้เวทดรขอพรเวทดรก็ขอพรแปดประการแล้วก็ลากลับคืนสู่สวงสวรรค์ในการที่11มหาราช เจ้ากรุงสนชัยไถ่ถอนสองกุมารหลานรักทั้งสองเสร็จสิ้นไปอันดีแล้วก็จัดขบวนทัพ ไปรับพระสันดรและพระนางมัสยิดในการที่12ชกษัตริย์6กษัตริย์พบกันก็วิโยคสกสันตรบลงไปพระอินทร์บันดาลฝนบกกระพัดให้ตกลงมาประพรมร่าง6กษัตริย์ฟื้นได้สติขึ้นมาดังเก่าแล้วก็ถามถึงความสุขความทุกข์ของกันและกันแล้วก็พร้อมใจกันเดินทางต่อไปในการที่13นครกัน48พระคาถาเวทดรศึกจากเพศฤาษีมัสสีศึกจากเพศดาวปัจฉินีมาครองนครศรีพีจนอายุได้120ปีก็สวรรคตไปปรากฏบนสวรรค์ชั้นดุสิตเพื่อรอการมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตชาลีกันหาอภิเษกกันและกันแล้วก็ครองนครศรีพีสืบต่อจากเสด็จพ่อเสด็จแม่จนอายุได้120ปีก็สวรรคตลงไปตรงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อทรงตรัสในส่วนของมหาชาติเวทสันดรชาดก13กันโปรดประยุรญาตได้เหล่าภิกษุ 20,000 รูปที่วัดนิโครธารามคราวครั้งนั้นจบลงแล้วก็ตรัสอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นตราประทับรับรองแล้วก็กลับชาติให้ฟังว่าใครเป็นใครชูชกกลับชาติมาคือพระเทวทัต มิตรดากลับชาติมาคือนางกิญจมานนวิกาเจ้ากรุงสนชัยกลับชาติมาคือพระเจ้าสุทโธทนะโพชฌีกลับชาติมาคือสิริมหามายาพุทธมารดาชาลีกลับชาติมาคือราหุลกันหาโดยอธิษฐานไว้ว่า จะไม่เกิดกับเสด็จพ่อก็เลยมาเกิดเป็นอุบลวนาเถรีมัสสีกลับชาติมาคือพิมพาหรือยะโสธรามันดาราหุนเวสนรกลับชาติมาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราในชาตินี้บริษัทในชาตินั้นก็คือพุทธบริษัทในชาตินี้ดังนั้น13กัน1แผ่นพระคาถาที่อัตมาภาพทั้ง2ได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาเล่าบ้างร้องบ้างให้ญาติโยมได้ฟังมาแบบประยุกต์ทรงเครื่องก็คงที่จะพอสมควรแก่การเวลาเนาะครับตรงนี้ให้พรโยมอีกสักนิดหนึ่งเอานิดหนึ่งเนาะใช่อยู่วัดตะกอพรดีๆพรจากพระครูวัดหลักศีนันตังใจหายอายุยังน้อยให้ร้อยปีปลายทรัพย์สินมากมายเจริญวัดนิทนาสง่ามิลาสีเอ้ยให้มองดูดีสมเนื้อสมนาเธอเสียงปรากฏพร้อมไปด้วยยศทางให้ขึ้นชื่อลือชาทั่วทั้งเมืองไทยพละกำลัง
เหมือนอย่างช้างสารมันดังพยางฉัตรทันอันยิ่งใหญ่วันนะผิวพันนั้นให้งามผ่องใสสุขกายสุขใจอยู่ตลอดเวลาให้สุขสมบูรณ์เพิ่มพูนไปด้วยทรัพย์ให้หนังนับนอนนับเจ้านายอมนาคิดเงินให้ได้ทองละมากองโยตรงหน้าไหลมาเทมากันทุกคืนวันให้โยมถูกหวยรวยเป็นเศรษฐีพรุ่งนี้วันที่16ให้เป็นเศรษฐีเงินทองนั้นมากมีมันอย่างที่ฝันนะให้สุขสดชื่นไปทุกคืนวันรถยนต์ยวดยานนั้นให้มากมีอยากได้อะไรให้สมใจนึกโยมอยากได้อะไรให้สมใจนึกให้มีแบงค์พันกันเป็นปึกปึกให้ยอมทุกคนเป็นเศรษฐีอย่าเจ็บอย่าจนให้ยอมทุกคนจงโชคดีขอให้ยอมที่ได้มาฟังเทศและติดกันเทศกันในวันนี้จงสุขีสุขีและก็สุขีโชคดีนี่กันไปหมดเนื้อทุกคนในนามของพระอธิการอำนาจเตชะธโรเจ้าวาดวัดหัวโพแห่งนี้ขออ้างเอาบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดหัวโพแห่งนี้จงอภิบาลประทานให้สาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาพร้อมทั้งวัตถุจตุปัจจัยมาร่วมบุญใหญ่คือบุญมหาชาติในวันนี้ให้ญาติโยมทุกคนจงประสบแต่ความสุขปราศจากการอยู่ร้อนนอนทุกข์เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละอายุขอให้มีอายุยืนนานร้อยการฝนวรรณะล้นเลอเลอประเสริฐสีสุขะขอให้มีความสุขทุกทิวาทุกราตรีภละมีเยี่ยมยอดตลอดเทินเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี้ตั้งใจกรวดน้ำรับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจเฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะธามนิโชติระโสยะธาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ขายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตตารโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุสาธุสาธุเชิญกราบพระครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิครับ
พระครูศรีธรรมประสิทธิ์พระมหาสมและพระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์มหาศิลป์เทศจบแล้วครับโอกาสนี้ผมขอเรียนเชิญคุณสุบินทองคำดีและคุณยุพินน้ำใจดีสองท่านประเคนกระเช้าแด่พระคุณท่านทั้งสองรูปเชิญครับคุณสุบินทองคำดีและคุณยุพินน้ำใจดีประเคนกระเช้าเชิญครับจากนั้นขอเรียนเชิญอีกสองท่านคุณบังเอิญคนเจนดีและคุณแม่พลับสมศักดิ์สองท่านประเคนซองจตุปัจจัยเชิญครับคุณบังเอิญคนเจนดีและคุณแม่พลับสมศักดิ์ประเคนซองจตุปัจจัยแด่พระคุณท่านทั้งสองรูปสาธุครับท้ายสุดขอเรียนเชิญนายกชลิตโพธิพันธ์ประเคนข้าพานะส่งพระคุณท่านทั้งสองรูปกลับวัดหลักสี่พระอารามหลวงครับสาธุพระคุณท่านทั้งสองรูปให้พรเสร็จเรียบร้อยนอนหลับขอให้รับเงินหมื่นช่วงเวลาตื่นขอให้รับเงินแสนหากเดินแขวงแขนขอให้รับเป็นลา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 สาธุก็รู้จักกันดีแล้วพระครูศรีธรรมประสิทธิ์พระมหาสมพระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์พระมหาศิลป์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลักสี่พระอารามหลวงครับแฝดคราวาสแฝดนักร้องแฝดนักมวยแฝดมาเจอพระแฝดบ้างครับเป็นพระครูทั้งสองรูปมีลูกผู้หญิงขอให้เป็นคุณนายมีลูกผู้ชายขอให้เป็นมหาครับไม่ใช่พระครูสัญญาบัตรธรรมดาเป็นมหาปริญญาด้วยคณะปีพาทครับและก็ทีมงานชูชกนางมัตสีกันหาชาลีทำหน้าที่ได้ดีสอบผ่านสบายสบายครับทีมงานช่างภาพเคลื่อนไหวช่างภาพนิ่งกับทำหน้าที่ได้ดีจากนี้ไปครับผลไม้ครับไม่ได้จำหน่ายให้ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาครับต้องให้หลวงพ่อสดบอกไว้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาครับทุกคนทุกท่านที่มีขันติอยู่จนถึงตลอดสองอย่างวันนี้มารับผลไม้มงคลครับคงจะเป็นกรรมการหรือเจ้าอาวาสครับใครมาก่อนอายไหมครับลูกศิษย์หลวงพ่อสงัดผลไม้วัตถุมงคลใครรับไปพรุ่งนี้ขอให้รวยให้นะไม่ใช่เครือละนะไม่ใช่ลูกละนะเชิญครับ
เชิญครับมารับผลไม้มงคลที่นางมัตสีไปหามาครับนายกด้วยสอบต.ด้วยลูกผู้ชายตัวจริงลูกผู้หญิงใจเต็มร้อยหนุ่มหน้ามนคนหน้าขาวสาวหน้าสวยครับหยิบได้เลยนะโยมหยิบได้เลยแล้วก็เดี๋ยวคนแก่ไม่มีรถกลับบ้านเดี๋ยวให้ผู้ช่วยอำนาจไปส่งแล้วก็พรุ่งนี้ทำบุญวันสุดท้ายนะโยมนะทำบุญอธิรวมญาติบนศาลาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้แจ้งยอดนะพระป่ารวมอีกทีนะส่วนคืนนี้ยอดพระป่าคืนนี้นะโยมนะยังไม่สิ้นสุดนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีโยมนำมาถวายเรื่อยๆอีกนะยอดพระป่าคืนนี้แปดแสนพูดเล่น80,000กันนั่นแหละ88,000แล้วก็8 บาทสาธุ88,000 8บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้นะจะมียอดมารวมใครจะมาทบให้ครบล้านก็ได้นะโยมนะอาตมาไม่ว่านะวันนี้เดินทางกลับปลอดภัยมีโชคมีชัยปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับคุณโยมทุกคนทุกท่านพรุ่งนี้เช้าเรามาทำบุญอธิรวมญาติกันในเวลาเดิมนะวันที่1งวดประจำวันที่16เมษายนพุทธศักราช2565เลขที่ออกขอให้อยู่ในกระเป๋าใครสักคนที่มาฟังเทศวันนี้สาธุสาธุสาธุจบแล้วนะสวัสดีครับก็ยังไม่ดึกนะใครจะขอเลขเด็ดเลขเด่นเลขรองก็